ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะทำไมจำนวนคนที่เข้าเรียนกับจำนวนคนที่เข้าสอบไม่เท่ากันนะโอเคนักศึกษาครับวันนี้ก็ข้อสอบ6 choice มีดังที่ปรากฏนี้นะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนดีนะครับถ้าไม่ได้ยินยังไงก็แจ้งมานะครับตัวเลือกแรกนะครับนักศึกษาน้ำที่ความดันสูงมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำที่ความดันต่ำนะครับตัวนี้นะครับนักศึกษาเราใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งกับการที่ผมเปิดตาราง Thermodynamics ที่เราเรียกว่า Saturation Water Table ให้ดูนะครับเปิดให้ดูแล้วก็ชี้ให้นักศึกษาดูอธิบายอยู่พักหนึ่งนะครับว่านักศึกษาจะเห็นว่าที่ต้นตารางที่โรว์แรกๆที่แถวแรกๆนะครับความดันจะต่ำ Saturation Temperature ก็ต่ำเมื่อเทียบกับข้างล่างที่ความดันสูง saturation temperature ก็สูงนะครับนักศึกษาครับคำว่า saturation temperature นี่นะครับเป็นคำศัพท์ทางด้านวิศวกรของเรานะครับที่เราใช้งานกันซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมเคยอธิบายไหมนะครับว่าในความหมายของ saturation temperature นี่ถ้าเขาเป็น liquid ถ้าสถานะของเขาเป็น liquid อยู่เมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเขาขึ้นไปถึง saturation temperatureเมื่อนั้นเขาก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอถ้าเมื่อไหร่เขากำลังเป็นไออยู่นะครับแล้วคุณไปดึงความร้อนออกจากเขาจนกระทั่งอุณหภูมิเขาลดลงมาเหลือ saturation temperature แล้วคุณยังดึงความร้อนออกจากเขาต่ออีกเขาจะกลายเป็น liquid นะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับนักศึกษาจะได้ในฐานะคนที่จะจบแล้วถือปริญญาที่ว่าได้เรียนวิศวกรรมเครื่องกลมาเยอะนะครับนักศึกษาคำว่า saturation temp นี่ saturation temperature นะครับอย่าลืมนะผมเคยสอนการออกเสียงศัพท์คำนี้นะครับนักศึกษาว่านักศึกษาถ้าตัดสินใจว่าไม่พูดว่าอุณหภูมิคำนี้ต้องออกเสียงว่าอุณหภูมินะครับแม้ว่าโดยการสะกดมันจะน่าจะอุณหภูมิไหมนะครับคำนี้คืออุณหภูมินะครับถ้านักศึกษาตัดสินใจว่านักศึกษาจะไม่พูดว่าอุณหภูมิอยากเชิญชวนให้ทุกคนว่าให้ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่อยากให้ออกเสียงว่า temperature ไม่อยากให้ออกเสียงแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะครับอยากให้ออกเสียง temperature นะครับตัดสินใจให้ดีจะพูดไทยหรือพูดอังกฤษถ้าพูดอังกฤษก็พยายามพูดให้มันใกล้เคียงเจ้าของภาษานะครับดีกว่าคุยกับเขาแล้วก็ฮะนะครับโอเคนักศึกษาคำว่า set temp นี่คือถ้าเดิมทีเขาเป็น liquidถ้าเขาเป็นลิควิดแล้วเราให้ฮีทเขาเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งอุณหภูมิเขาไปแตะโดนเซตเทมป์แล้วเรายังให้ความร้อนแก่เขาต่อเขาจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเวเปอร์ในที่สุดนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเขาเป็นเวเปอร์อยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงความร้อนออกจากเขานะครับดึงความร้อนออกจากเขาดึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปแตะโดนเซตเทมป์แล้วเราก็ยังดึงออกต่ออีกให้อุณหภูมิเขาลดลงต่อเมื่อนั้นเขาจะเปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นลิควิดนะครับเป็นศัพท์ที่นักศึกษาควรจะรู้จักเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะนักศึกษาผมอธิบายให้พวกเราฟังไปว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือในฐานะที่เราจะเป็นวิศวกรเราต้องคุยกันในลักษณะที่น่าเชื่อถือคือคำว่าน่าเชื่อถือก็คือควรจะรู้จักเทคนิคอลเทอมทั้งหลายเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันก็คุยกับคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนวิศวกรรมรู้เรื่องนะครับคุณไม่ควรจะไปคุยว่าตอนนี้นะครับ saturation temperature ของนู่นนี่นั่นเป็นเท่านู้นเท่านี้กันกับพนักงานระดับที่เขาไม่ได้เรียนวิศวกรรมเครื่องกลมานะครับนักศึกษาก็ควรจะเรียกเป็นจุดเดือดไปแม้ว่าคำว่าจุดเดือดมันอาจจะไม่ตรงสนิทจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับแต่มันก็คือจุดเดือดในความหมายหนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักเพราะว่าถ้าเรามีน้ำอุณหภูมิ60แล้วเราก็ให้ความร้อนไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่ามันเป็นความดันบรรยากาศเมื่อไหร่มันแตะโดนค่าประมาณ100มันก็กลายเป็นเวเปอร์เพราะมันก็คือจุดเดือดในความหมายหนึ่งนั่นเองดังนั้นนะครับข้อ1ถูกต้องนะครับขอไปที่อธิบายยาวเหลือเกินนะครับแต่อยากให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับทำไมต้องพูดเหมือนยุ่งยากเหลือเกินนักศึกษาก็พูดจุดเดือดก็จบมันมีบางสถานะนะนักศึกษาอย่างเช่นในคอนเดนเซอร์นะในคอนเดนเซอร์ที่เราจะต้องพูดกันว่าเราจะต้องดึงอุณหภูมิดึง
ือเอาความร้อนออกเพื่อลดอุณหภูมิของตัวของผสมที่ออกมาจากเทอร์ไบน์ให้เขากลายเป็นลิควิดให้ได้เราก็พูดถึง saturation temperature เหมือนกันไม่อยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันมีจุดเดือดแล้วมันก็มีจุดกั่นตัวอะไรแบบนั้นนะครับนักศึกษาอยากให้นักศึกษามองว่าทั้งหมดคือ saturation temperature นะครับต่อไปข้อ2นะครับนักศึกษาข้อ2นี้ใครที่ตอบถูกหมายถึงใครที่รู้ว่า2ถูกหรือผิดนะครับจำไว้นะว่าผมยก2นิ้วให้เลยนะครับนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งยก2นิ้วให้เลยนะครับนักศึกษาว่านักศึกษานี่เป็นคนที่เรียนแล้วก็รู้จักคิดนะครับฟังผมชมนำละคราวนี้มาดูว่าคำตอบจริงๆจะเป็นอะไรนะครับฟังคำชมไปละคราวนี้มาดูว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดคือในระบบที่มี regeneration เนี่ยนักศึกษาออกจากปั๊มเขาก็จะเข้าสู่ boiler นะครับออกจาก boiler มาก็จะเข้าสู่ turbine นะครับโดยหักจำนวนหนึ่งนะครับหักจำนวนหนึ่งไปอุ่นนะครับแล้วอีกจำนวนหนึ่งมาจนจบที่คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็อย่างเช่นเข้าปั๊มอาจจะมีปั๊มมากกว่า1ตัวใช่ไหมตอนที่เราเรียนนะครับเช่นมันมีปั๊มอีก1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับมีปั๊มอีก1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับเช่นออกมาปุ๊บมีคอนเดนเซอร์ก่อนเสร็จแล้วก็มีปั๊ม1ตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกจากปั๊มตัวนี้ปุ๊บก็วัดยังไงดีล่ะวัดยากนะโอเคออกจากปั๊มตรงนี้มาปุ๊บก็มาเช่นมาเข้าอุปกรณ์ตรงนี้ผสมกันไปเลยเป็น open feed water heater ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วออกมาจากไอ้นี่ได้ก็เข้าที่นี่นะครับเป็นต้นนะครับนะเป็น open feed water heater นะครับเจอกันที่นี่เลยปั๊มตัวนี้มีหน้าที่ทำให้ feed water มีความดันเท่ากับจุดนี้นะครับแล้วปั๊มตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่สร้างความดันไปให้ถึงนะครับ feed water heater คือตัวนี้นะตัวอุปกรณ์นี้คราวนี้นักศึกษาถามว่าใน Rankine Cycle ที่ทำ regeneration มี mass flowrate ของ working fluid ที่ condenser ก็คือตรงนี้ m dot ตรงนี้เท่ากับ m dot ที่ boiler ถามว่าเท่าไหมเข้าไหมครับนักศึกษา m dot ที่ condenser เท่ากับ m dot ที่ boiler ไหมคำตอบคือไม่จำเป็นต้องเข้าแล้วถ้าทำ regeneration โดยทั่วไปก็ไม่เท่านะครับเพราะว่านักศึกษาจะเห็นว่า m dot ที่ boiler นั้นจะมีค่ามากกว่า m dot ที่ condenser เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราก็ได้งานน้อยลงเมื่อทำ regeneration เพราะว่า m dot ที่วิ่งจนจบผ่านเทอร์ไบน์ไปนั้นมันลดลงต่ำกว่า m dot ที่มันวิ่งผ่านบอยเลอร์นะครับพูดในแง่หนึ่งก็คือ mass flow rate มันลดลงนะครับเพราะเราแบ่ง steam คือไอ้น้ำจำนวนหนึ่งไปเข้าที่ feed water heater นั้นข้อ2ผิดนะครับข้อนี้ใครที่ไม่เลือกนะครับรับไป2นิ้วโป้งเลยว่าคุณเข้าใจเอาไปประยุกต์ได้ดีมากนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนักศึกษาผมนะออกข้อสอบตรงกับสิ่งที่สอนเช่นข้อ1 นี่นะครับนักศึกษาควรถูกเต็มใครที่ผิดนี่เสียใจด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องสำรวจตัวเองเลยนะนักศึกษาใครที่ไม่เลือกข้อ1ว่าข้อ1คือข้อที่ถูกนะครับต้องสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะคราวที่แล้วเขาไม่ได้แค่พูดประโยคเดียวแล้วเขาก็ไปนะเขาเปิดหนังสือให้เราดูเขาอธิบายเขายกพูดตัวเลขประกอบนักศึกษาเห็นไหมครับว่าที่100กิโลปาสคาลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับที่400ก็แล้วกันที่400อุณหภูมิจุดเดือดจะเป็นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่ายิ่งความดันยิ่งเพิ่มเราก็จะยิ่งอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นผมจำไม่ได้เพื่อนเราคนหนึ่งเป็นคนพูดนะครับที่บอกว่าเพิ่มความดันเข้าไปที่ตัวน้ำแล้วจะทำให้เพิ่มความสามารถในการผลิตไอน้ำมากขึ้นนะครับทำให้ไอน้ำแห้งมากขึ้นกว่าเดิมผมก็เลยอธิบายหลักการให้ฟังนะครับนะแต่ส่วนข้อ2นี่มันเป็นข้อที่ต้องคิดระดับหนึ่งถึงจะได้ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่เอาไว้ให้คนที่ตั้งใจเรียนเขาได้ขนลุกขนพองว่าเขาเข้าใจดีนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3ใน Rankine Cycle ที่ทำ Reheat มี Mass Flow Rate ของ Working Fluid ที่ Turbine เท่ากับ Mass Flow Rate ที่ปั๊มอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากในศึกษาคำตอบก็คือถูกไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรณี Reheat
นะครับถ้าเป็นกรณีรีฮีทก็คือเมื่อออกจากบอยเลอร์มาเสร็จนะครับออกจากบอยเลอร์มาเสร็จเข้าเทอร์ไบน์ตัวที่1ที่อาจจะเรียกว่าไฮเพรสเชอร์เทอร์ไบน์ออกจากไฮเพรสเชอร์เทอร์ไบน์เสร็จก็กลับเข้าไปรับความร้อนอีกรอบนึงแล้วก็เข้าสู่เทอร์ไบน์ตัวที่2เช่นเป็นโลเพรสเชอร์เทอร์ไบน์นะครับออกจากโลเพรสเชอร์เทอร์ไบน์เสร็จก็เข้าคอนเดนเซอร์นะครับออกจากคอนเดนเซอร์เสร็จนะครับก็เข้าปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นไอโฟเลตทั้งหมดนี้ไอโฟเลตทั้งหมดนี้นะครับมันเท่ากันหมดตลอดทั้งเส้นทางนะครับงั้นข้อ3ถูกนะครับข้อ4นะครับโรงไฟฟ้า Rankine Cycle ที่มี Economizer ต้องใช้เชื้อเพลิงมากกว่าโรงไฟฟ้าที่ไม่มีอันนี้ใครที่ผิดนี่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าผมอธิบายศัพท์รากศัพท์ให้ฟังว่า Economize ในความหมายนึงแปลว่าประหยัดแล้วผมก็ถามว่าประหยัดคือประหยัดอะไรคําตอบก็คือประหยัดเชื้อเพลิงดังนั้นนะข้อ4มันผิดนะครับข้อ5โรงไฟฟ้า Rankine Cycle ที่มี Economizer ได้งานจากเทอร์ไบน์มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ไม่มีข้อนี้ผมสอนอย่างนี้นะนักศึกษาคือมันเป็นการสอนให้นักศึกษาแยกแยะคราวที่แล้วผมอธิบาย Economizer ในระดับหนึ่งว่ามันเป็น Heat Exchanger นะครับที่ใช้ในการอุ่นน้ำป้อนก็คือ Feed Water ก่อนเข้า Boiler โดยที่เราจะใช้ไอเสียที่จะทิ้งแล้วนะมาอุ่นนะครับผมอธิบายว่ามันต่างจาก Feed Water Heater นะครับต่างจาก Feed Water Heaterfeed water heater นี่เอาสตีมที่ดึงจากเทอร์ไบน์น่ะนะครับมาอุ่นน้ำป้อนแต่ economizer นี่เอาไอเสียที่จะทิ้งน่ะมาอุ่นน้ำป้อนเราไม่ได้พูดอะไรกันถึงเทอร์ไบน์เลยดังนั้นถ้านักศึกษาไปนั่งคิดกายหน้าผากทำให้ส่งแทบจะไม่ทันนะครับว่าเทอร์ไบน์มันน่าจะได้งานเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์นึงเข้ามาเพิ่มนักศึกษามองความเชื่อมโยงมันเกี่ยวกันตรงไหนมันเกี่ยวกันตรงไหนถ้าเท่าที่อาจารย์อธิบายมามันไม่มีนะครับมันไม่มีก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ได้งานจากเทอร์ไบน์มากขึ้นจบแค่นั้นนะครับภาษาอังกฤษบอก end of discussion นะครับในเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวแค่ว่าคุณประหยัดเชื้อเพลิงลงถ้าผมถามเรื่องประสิทธิภาพนะค่อยคิดเยอะนะครับนักศึกษาประสิทธิภาพในเมื่อถ้างานที่เทอร์ไบน์เราก็ไม่แน่ใจแต่อธิบายมันไม่เกี่ยวเลยมันก็น่าจะเท่าเดิมแต่เนื่องจากฮีทที่จะใส่เข้าไปมันลดลงแล้วเพราะว่ามันเอาไอเสียมาอุ่นซ้ําประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นอันนั้นน่ะค่อยคิดเยอะนักศึกษาว่าประสิทธิภาพน่าจะเพิ่มเมื่อใส่ economizer นะครับนี่นะครับข้อ6นี่ตรงกับที่อธิบายที่พูดประโยคเมื่อกี้เลยคือ economizer ในโรงไฟฟ้า Rankine Cycle ที่ใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสียโทษทีในโรงไฟฟ้า Rankine Cycle ใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสียในการอุ่นน้ำที่ป้อนเข้าบอยเลอร์ข้อนี้คือข้อที่ถูกสรุปว่าที่ถูกคือ136นะครับ136คือข้อที่ถูกนะครับมีคำถามไหมครับนักศึกษาคนได้3เต็มมีอยู่22คนนะครับได้2มีอยู่71คนนะครับเห็นไหมค่าเฉลี่ยก็คือ 2.2 นะครับโอเคถ้ายังไม่มีคำถามนะครับเมื่อกี้มีอีกคนหนึ่งนะครับพยายามจะช่วยตอบนะครับก็คือธนะอะไรเนาะขออภัยด้วยชื่อมันมาไม่เต็มทั้งสามธนะน่าจะอ่านว่าธนทรไหมธนทรชื่ออ่านว่าอะไรนักศึกษาหมายเลข99นี่นะครับเขามาช่วยตอบมาสักครู่ว่าผมเดาว่าเขาตอบว่าโฟเลตที่2ตำแหน่งมันไม่เท่ากันนะครับเก่งมากเลยนะครับตกลงชื่ออะไรเปิดไมค์บอกผมหน่อยสิครั้งหน้าผมจะได้เรียกชื่อถูกธนทันครับอะไรนะครับธนทันครับธนทันนะชื่อเพราะเชียวคราวนี้นักศึกษาครับจากคราวที่แล้วนี่เราเรียนกันไปในระดับหนึ่งนะครับว่าเราจะเพิ่มคือจะว่าเรียนก็เป็นวิธีเรียนวิธีหนึ่งนะครับนักศึกษาอาจจะบ่นผมว่าไม่เห็นได้เรียนเลยอาจารย์ให้พวกผมคิดกันเอาเองนั่นคือวิธีการเรียนวิธีหนึ่งนะครับที่ให้พวกคุณระดมสมองกันนะครับเพื่อให้พวกคุณคิดกันว่าถ้าเราอยากจะได้ไอน้ำในปริมาณที่มากขึ้นแห้งขึ้นนะครับซึ่งผมใช้คำว่าเพิ่มคุณภาพของมันเพิ่มความเป็นไอเพิ่มสตรีมคุณภาพของมันนะครับแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับซึ่ง
ซึ่งหลายกลุ่มก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับก็หวังว่าเราจะพอมองเห็นภาพในระดับหนึ่งคราวนี้เราจะมาต่อกันเรื่อง steam generator กันต่อในวันนี้นะครับคือคราวที่แล้วนะคุณได้ไอเดียกันไประดับหนึ่งว่า steam generator เนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับ steam generator ควรจะมีลักษณะอย่างไรคราวนี้นักศึกษาครับตัว steam generator นี่หรือหน้าที่สำคัญของเขาก็คือผลิตไอน้ำถามว่าผลิตได้ไอน้ำออกมานี่นักศึกษาได้ไอน้ำออกมามันเอาไปทำอะไรแน่นอนวิชาที่คุณกำลังเรียนอยู่ก็คือโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้านะนอกจากนี้นะครับโรงงานกระดาษไม่รู้นักศึกษารู้ไหมว่าโรงงานกระดาษนี่ก็คือเขาเอาไม้มาทำนะครับเช่นอย่างเขาชื่ออะไร double A บอกว่าตัวเองใช้ยูคาลิปตัสโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราเปิดเป็นวิดีโอให้ดูในวันอื่นๆนู่นนะครับนักศึกษาจะเห็นโอ้โรงงานกระดาษนี่ความจะได้กระดาษออกมาเป็นแผ่นๆแบบที่เราได้จับกันสีขาวสะอาดดูสวยใสนี่นักศึกษามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องไปผ่านกระบวนการมากมายและแน่นอนกระบวนการเหล่านี้น่ะต้องการได้ความร้อนเข้าไปใช้นะครับต้องการได้ความร้อนเข้าไปทำให้ได้กระดาษเพราะฉะนั้นเขาใช้ในเขามีบอยเลอร์แน่นอนนะครับโรงงานไหนก็ตามที่ผลิตกระดาษมีบอยเลอร์แน่นอนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอื่นอีกนะครับนักศึกษาอย่างโรงงานหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลจากโคราชตัวอำเภอเมืองเราเนี่ยอยู่ปักธงชัยผมก็เคยพานักศึกษาไปนะครับผู้จัดการโรงงานเนื่องจากเขาเป็นลูกศิษย์ผมเขาก็จะใจดีมากนะครับเอานายญี่ปุ่นมาสวัสดีทักทายนักศึกษาปริญญาตรีผมด้วยอะไรแบบนี้นะครับเขาเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับถามว่าเอ๊ะเขาเอาบอยเลอร์ไปทำอะไรคำตอบก็คือเขาก็เอาไปใช้ในการทำความสะอาดนะครับในบางกระบวนการของเขาซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสะดวกในการขนส่งเพราะว่าเมื่อได้ไอ้น้ำออกมามันเป็นความร้อนที่มีความดันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตสักจุดหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปตามท่อนะครับจุดไหนอยากใช้ก็เปิดวาล์วความร้อนก็วิ่งออกมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความร้อนที่สะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปมีเตาอยู่ทุกจุดที่อยากจะใช้นะครับมีบอยเลอร์อยู่สักจุดหนึ่งผลิตไอ้น้ำแล้วก็วิ่งไปตามท่อนะครับโรงงานอาหารนะครับโรงงานความหมายคำว่าโรงงานอาหารไม่ได้แปลว่าโรงงานที่ผลิตไข่ดาวทอดอะไรแบบนั้นนะนักศึกษาหมายถึงไม่ว่าจะเป็นโรงงานทำอาหารกล่องโรงงานทำนมโรงงานผลิตนมนะนมหมายถึงนมกล่องนะโรงงานผลิตโยเกิร์ตอะไรพวกนี้นะครับนักศึกษาต่างก็มีบอยเลอร์นะครับผม อย่างโรงงานหนึ่งนะนักศึกษาเป็นโรงงานที่ดีในความเห็นผมนะเป็นโรงงานที่ดีโรงงานหนึ่งที่ผมฟังเงินเดือนสวัสดิการและน่าสนใจชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมดีนะครับก็คือโรงงานดัชมิลนะครับโรงงานดัชมิลเป็นที่ผมได้ไปสนิทชิดเชื้อได้มีโอกาสไปดูเพราะว่าเป็นอาจารย์ของเราท่านหนึ่งนะครับที่เกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกจ้างไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่โรงงานนั้นนะครับซึ่งท่านก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรานะครับพยายามหางานสากิจมาให้นักศึกษาเรานะครับมีงานสากิจเพื่อไปต่างประเทศนะครับที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับเด็กวิศวกรเครื่องกลเป็นเวลา8เดือนที่ออสเตรเลียนะครับให้เราแบบนี้นะครับโรงงานดัชมิลที่ผมชอบมากๆจะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเหตุผลที่อาจารย์ท่านอธิบายผมก็คือเข้ามาสำรวจน้ำนักศึกษาสำรวจน้ำสำรวจที่ปากช่องเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจไปสำรวจนครสวรรค์นะครับซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นต้นทางแม่น้ำเจ้าพยาพบว่าน้ำที่นั่นดีก็เลยตั้งโรงงานดัชมิลที่นั่นนะครับในกระบวนการการผลิตก็จะมีบอยเลอร์ซึ่งคุณภาพของบอยเลอร์ตัวใหญ่มากในนักศึกษานะครับแล้วก็มีท่อส่งไอ้น้ำวิ่งไปตามจุดต่างๆในกระบวนการการผลิตนมผลิตตัวโยเกิร์ตก็มีการใช้น้ำร้อนมีการใช้สตีมอยู่ในหลายๆกระบวนการนะครับที่แน่อย่างหนึ่งก็คือฆ่าเชื้อนะครับมีโรงงานอื่นๆอีกมากมายนักศึกษาอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมบอกว่าโรงแรมนะครับโรงแรมมีใช้น้ำร้อนอยู่แล้วในการผลิตน้ำอุ่นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเข้าไปใช้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นเขาก็ใช้ในการรีดผ้านะครับในการซักผ้านะครับโรงพยาบาลนะครับสารพัดเลยนักศึกษาเพราะเรียนบอยเลอร์นี่นักศึกษามันทำให้คุณไปได้อีกหลากหลายอุตสาหกรรม
นะครับอย่างเช่นโรงงานผลิตปุ๋ยแบบนี้นะครับถามว่าอ๋อมันไปเกี่ยวอะไรด้วยกับการผลิตปุ๋ยเอ้าผลิตปุ๋ยเช่นถ้านักศึกษาอยากได้อาหารเม็ดนะครับผมเอาใหม่โรงงานผลิตอาหารเม็ดอาหารสัตว์นะครับขออภัยโรงผลิตอาหารสัตว์นะครับผลิตอาหารสัตว์เขาอยากได้เป็นเม็ดเป็นก้อนทำยังไงมันถึงจะเป็นเม็ดเป็นก้อนที่แน่มันใช้ความร้อนนะครับแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารมันสะอาดนะครับเขาก็จะต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับเมื่อกี้มันแวบขึ้นมาแต่ตอนนี้ลืมไปละนะครับคือผมกำลังพยายามนึกว่ามันมีโรงงานอะไรบ้างที่ผมไปดูมานะครับแล้วก็มีบอยเลอร์แน่นอนอ้อเช่นโรงงานผลิตยางเส้นนะครับยางเส้นไม่ใช่แต่เฉพาะยางเส้นยางอื่นก็ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นสารพัดเลยล่ะนะครับนักศึกษาสารพัดเลยไม่แน่ใจว่านักศึกษาจำไอ้ CHP ได้ไหม Combined Heat and Power นะครับโรงงานบริสโตนนะครับบริสโตนที่อยู่เวลาเราจะเข้ากรุงเทพแล้วมันอยู่ทางสระบุรีนะครับเป็นโรงงานหนึ่งที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการดีมากนะครับมีรุ่นพี่วิศวกรเครื่องกลพวกคุณอยู่ที่นั่นอยู่เยอะเชียวนะครับยางเส้นนะครับยางเส้นไม่ใช่ยาเส้นที่สูบนะยางเส้นนะครับยางเส้นที่ต้องเรียกว่ายางเส้นเพราะมียางแผ่นนะครับยางเส้นที่ติดตั้งตามล้อรถยนต์นะครับเนื่องจากเขาต้องใช้ความร้อนแต่ความร้อนที่เขาใช้บางทีมันไม่คงเส้นคงวานะครับเดี๋ยววันนี้ผมหวังว่าจะมีเวลาเปิดวิดีโอให้เราดูวันนี้จะเป็นวันหนึ่งนะครับที่แนะนำว่าควรจะตั้งใจเรียนหน่อยเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจคือจากประสบการณ์ผมเวลาเปิดวิดีโอจาก YouTube มันจะมีบางวิดีโอนะครับโดยเฉพาะที่เป็น commercialize คือไอ้ประเภทของบริษัทนู้นบริษัทนี้ที่เหมือนมันติดลิขสิทธิ์แล้ววางบน YouTube ก็ไม่ได้วางบน Facebook ก็ไม่ได้นะครับผมเจออยู่เป็นบางทีบันทึกการสอนเสร็จแล้วมันเปิดมันให้นักศึกษาดูไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันนึงที่ผมหวังว่าจะมีโอกาสได้เปิดวิดีโอของบริษัทนู้นบริษัทนี้อยู่พอสมควรดังนั้นถ้านักศึกษากะว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาว่ามันอาจจะเปิดดูซ้ำไม่ได้นะคือเดี๋ยวเราจะได้ดูวิดีโอว่าการจะเปิดบอยเลอร์ให้มันทำงานได้นี่นะครับโดยเฉพาะบอยเลอร์ที่เป็นที่นิยมใช้ในพวกโรงงานไม่ใช่ของโรงไฟฟ้านี่นะครับนักศึกษามันจะใช้เวลากว่าที่มันจะได้ไอ้น้ำค่าที่ต้องการคราวนี้ถ้ามันเป็นโรงงานชนิดนึงที่ต้องการได้ไอ้น้ำแต่ไอ้น้ำที่ต้องการได้มันไม่คงที่บางช่วงก็เช่นมันมีช่วงเบรกมันมีช่วงพักบางช่วงผลิตอันนั้นบางช่วงผลิตอันนี้นะครับวิธีหนึ่งที่โรงงานเขาคิดก็คือช่วงไหนที่มันยังผลิตไอ้น้ำอยู่แต่เราไม่ได้ต้องการผลิตไอ้น้ำตลอดเวลาคำว่าไอ้น้ำเอาไปใช้ในบางทีเขาก็เรียก process heat คือความร้อนที่ใช้ในกระบวนการนักศึกษางงมันตกลงมันเป็นสตรีมหรือมันเป็นฮีทมันเป็นสตีมนักศึกษาเพียงแต่ว่าสตีมตัวนี้น่ะมันให้ฮีทออกมามันเอาไปใช้ในกระบวนการนะครับใช้ในกระบวนการหล่อดอกยางใช้ในกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ยางเส้นมันมีหลายอย่างนักศึกษามันมีใยเหล็กมีอะไรผสมกันหลายอย่างเพื่อให้มันติดกันเข้าเป็นส่วนหนึ่งกันมันก็ต้องให้ความร้อนเข้าไปนะครับในบางช่วงเวลาความต้องการ process heat มันลดลงเขาก็เปลี่ยนไปผลิต electricity แทนนะครับจริงๆแล้วเขาผลิตให้เกินอยู่แล้วเขาอาจจะผลิต electricity ตลอดเวลาเพียงแต่จะผลิตมากหรือผลิตน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการ process heat นะครับอย่างเช่น Bridgestone ที่ตรงสระบุรีเขาก็จะมี CHP เป็นของตัวเขาเองเลยนะครับเป็นเครื่องอยู่ในโรงงานของเขาเลยที่ผลิตไฟฟ้าพร้อมๆกับผลิตความร้อนใช้ในกระบวนการแล้วปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตก็ขึ้นลงตามแต่ความต้องการได้ process heat นะครับโอเคนักศึกษาคราวนี้ซีมเจเนเรเตอร์นี่นักศึกษาครับถ้าเวลาเราบอกชนิดนะครับเวลาที่เราบอกชนิดวิธีการแยกชนิดวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมก็คือเพื่อจะเข้าสู่ประเภทนะครับผมถามนักศึกษาอย่างนี้เพื่อจะเข้าสู่เลยขอเป็นคำถามก่อนนะครับว่าเวลาที่เราอยากจะดับไฟนี่ตัวเลือกที่นักศึกษานึกแรกๆคือทำยังไงครับเพื่อจะดับไฟมีไฟติดไฟไหม้อะไรสักอย่างหนึ่งนักศึกษาก็จะดับไฟทัชพลจะตอบว่าน้ำครับน้ำใช้น้ำครับ
ดีมากทัชพลขอบใจมากคือมันมีหลายวิธีนะทัชพลนะแต่ทัชพลเลือกวิธีที่ผมรอนะครับผมรอเพื่อจะเข้าสู่ในเรื่องผมแสดงว่าน้ำกับไฟนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นักศึกษาดังนั้นในขณะเดียวกันบอยเลอร์เรานี่บอยเลอร์เราต้องการให้บอยเลอร์เรานี่ผลิตไอ้น้ำนะครับต้องการให้บอยเลอร์เราผลิตไอ้น้ำคราวนี้เพราะฉะนั้นมันน้ำมันจะต้องได้รับความร้อนจากไฟแต่มันสัมผัสโดนกันไม่ได้เพราะไม่งั้นไฟจะดับดังนั้นเพื่อจะผลิตไอ้น้ำได้วิธีการที่เราจะใช้ก็คือมันจะต้องเป็น heat exchanger นะครับมันจะต้องเป็น heat exchanger นะครับนักศึกษานะนักศึกษาฟังแล้วอาจจะงงๆคือเราเนี่ยต้องการได้ไอ้น้ำแต่น้ำไปสัมผัสโดนไฟโดยตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีผนังกั้นนะครับต้องมีผนังกั้นระหว่างน้ำกับไฟซึ่งในหลักการจริงๆที่คุณเรียนจาก heat transfer ไอ้ตัวแบบนี้มันคือ heat exchanger นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไฟเนื่องจากโดยทั่วไปไฟของคุณนะมันคืออากาศที่ผสมกับเชื้อเพลิงแล้วก็ติดไฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฟลูอิดชนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะมองว่ามันเป็น hot gas นะครับ very hot gas นะครับที่วิ่งอยู่ฝั่งหนึ่งของ heat exchanger นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นน้ำวิ่งอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของ heat exchanger แบบนี้คราวนี้จากคราวที่แล้วนี่นักศึกษาคุณพบว่าการใช้ท่อมันทำให้นะครับการถ่ายเทความร้อนดีขึ้นนะครับ heat exchanger ในลักษณะที่เป็นทูบนะครับ heat exchanger ที่มีฟลูอิดอยู่ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ในทูบทำให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นนะครับ HX คือ heat exchanger นะครับที่มีฟลูอิดอยู่ในทูบทำให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นนะครับคราวที่แล้วเราอภิปรายกันไปละว่าเกิดขึ้นเนื่องจากแอเรียของการถ่ายเทมันเพิ่มขึ้นคราวนี้คำถามสำคัญจึงตามมานะครับคำถามสำคัญจึงตามมาเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะคิดตามไปนะครับนะนักศึกษาผมสอนว่าพยายามคิดตามไปด้วยกันพอผมพูดประโยคนี้ตัวอย่างของการคิดตามคืออะไรนักศึกษานึกออกไหมพอผมบอกว่าคราวที่แล้วเราได้ข้ออภิปรายเรื่องหนึ่งแล้วเราก็อภิปรายกันแล้วเราก็พบว่าถ้า heat exchanger นั้นมี fluid อยู่ในทูบการถ่ายเทความร้อนจะดีขึ้นนะครับเพราะว่า area ของการแลกเปลี่ยนความร้อนมันเพิ่มขึ้นคำถามนึงที่มันจะตามมาคืออะไรนักศึกษานึกออกไหมที่แบบคุณฟังไปแล้วคุณก็อยากมีส่วนร่วมคุณก็เลยคิดไปด้วยเพื่อให้คุณแตกฉานเพื่อให้คุณเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อในอนาคตได้นะครับเหมือนที่ผมเล่าเรื่อง limitless ที่บอกว่าคนที่เขามองเห็น possibilities ก็คือความน่าจะเป็นที่เยอะกว่านะครับเขาก็จะเป็นคนที่เก่งกว่านะครับนักศึกษามีคำถามนักศึกษาจึงควรจะฝึกคิดตามไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมนะคำถามนึงที่เกิดขึ้นในหัวผมตอนนี้คือแล้ว fluid ตัวไหนจะอยู่ในทูบในเมื่อมันมีอยู่2ตัวมันมีวอเตอร์กับมีฮอตแก๊สฟูอิดตัวไหนดีที่ควรจะอยู่ในทูบนักศึกษาว่ายังไงครับฟูอิดตัวไหนดีที่ควรจะอยู่ในทูบระหว่างฮอตแก๊สกับน้ำผมให้เวลาคิดแป๊บนึงนักศึกษาใครว่าควรจะเป็นวอเตอร์พิมพ์1ใครว่าควรจะเป็นฮอตแก๊สพิมพ์2นะครับเกเบลินขอบใจมากเลยเกเบลินตอบมาเป็นคนแรกนะครับตอบว่าน้ำนะครับคนที่เหลือนะครับอยากให้ช่วยกันคิดแล้วช่วยกันตอบนะครับถ้าเป็นน้ำตอบ1นะครับถ้าเป็นฮอตแก๊สตอบ2นะครับระหว่างรอพวกเราเนาะเพราะบางทีผมพูดแล้วเราก็แสดงความเห็นกันไม่ค่อยจะทันนะครับผมก็เลยให้เวลาแสดงความเห็นหน่อยทีแรกๆเป็นฮอตแก๊สฮะตอนหลังตอบเป็นน้ำจะโดยส่วนใหญ่ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนักศึกษาคราวที่แล้วที่เราทำกิจกรรมกลุ่มนะครับปรากฏว่ามีบางกลุ่มที่ผมเข้าไปดู
ไม่คุยกันน่ะไม่คุยกันแบบส่งเสียงน่ะแต่ไปใช้เทคโนโลยีด้วยกันที่เราไปมีเป็นกรุ๊ปนะครับเช่นเป็น Facebook Group แล้วก็พิมพ์ข้อความแลกเปลี่ยนกันไปมาใน Facebook Group ก็คือเขาทำงานนะในสากลุ่มนั้นทำงานแลกเปลี่ยนข้อความกันคนนั้นพิมพ์บางอย่างเข้าไปอีกคนนึงพิมพ์บางอย่างเข้าไปแต่ไม่พูดจากันอยู่ใน breakout room ที่ของ Zoom นะนักศึกษาซึ่งเราสามารถเปิดกล้องพูดคุยกันได้ไม่พูดคุยกันก็เป็นวิธีทำงานวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนักศึกษาแต่ผมมีคำแนะนำอย่างหนึ่งนะนักศึกษาคือใครยังไม่ได้พิมพ์ก็พิมพ์มานะครับตอนนี้1โดยส่วนใหญ่นะครับก็คือเพื่อนของเราส่วนใหญ่เลือกเป็นน้ำนะครับที่ให้อยู่ในทูบคือท่อนะครับนักศึกษาผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าการที่เมื่อถึงจังหวะที่คุณควรจะพูดแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดนะครับคุณเลือกที่จะพิมพ์ตัวนี้นะมันอาจจะส่งผลต่อตัวคุณในอนาคตนะครับนักศึกษาคืออย่างนี้นักศึกษาเวลาที่เราไปทำงานจริงๆนะเวลาที่เราจบแล้วก็ไปทำงานเป็นวิศวกรคุณจะเจอคนที่หลากหลายนะครับหลากหลายทั้งอายุหลากหลายทั้งการศึกษานะครับหลากหลายวิธีคิดนะครับแม้แต่เขาจบวิศวกรเครื่องกลอย่างคุณเหมือนกันแต่เขาจบจากคนละสถาบันเขาก็จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากคุณมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคุณคุณเป็นคนประนีประนอมไม่อยากจะแสดงความเห็นอะไรมากส่วนเขามุทะลุเขาอยากพูดนะครับมีอะไรเขาต้องการแสดงความเห็นนะครับมีบางคนที่คุณพูดอะไรไปก็ดูเขาจะไม่ค่อยเข้าใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาการฝึกพูดไว้มันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับคือเวลาที่นักศึกษาไปสากลน่ะมันจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนักศึกษาที่คุณจะได้เห็นสิ่งนั้นนะครับว่าเฮ้ยรอบตัวเรามันมีคนหลากหลายมากเลยว่ะมันมีคนหลายระดับการศึกษาด้วยมันมีคนที่เรียนแตกต่างจากเราด้วยมันมีคนหลายอายุด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาของเราโดยภาพรวมมักจะโดนพนักงานพี่เลี้ยงบ่นนะครับว่าเป็นคนที่มาแล้วก็เงียบๆไม่แสดงความเห็นไม่สุงสิงกันกับใครนะครับซึ่งในความเห็นผมเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ลูกศิษย์ผมมันนอกจากหน้าแปลกแล้วมันยังแปลกหน้าในช่วงนั้นด้วยใครจะไปกล้าแสดงความเห็นแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรใครจะไปกล้าแสดงความเห็นแต่เขาคาดหวังให้เราแสดงความเห็นนักศึกษาเพราะเราเรียนมานะครับเขาก็คาดหวังว่าเราจะเสนอความเห็นแสดงความคิดแต่ปัญหาคือเราก็ไม่กล้าพูดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่ค่อยพูดกับใครขนาดกับเพื่อนเรายังใช้วิธีพิมพ์เอาเรายังไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาที่ถูกเขาตำหนินะนักศึกษาว่าเป็นคนที่ขาดความสมัครสมานสามัคคีไม่ค่อยพูดคุยกับผู้คนมืออ่อนนะลูกศิษย์อาจารย์น่ะเจอใครก็ยกมือไหว้ดูมีเสน่ห์ดูนอบน้อมแต่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแล้วก็เก็บตัวนะครับไม่ค่อยมีส่วนร่วมนะที่แย่ไปกว่านั้นอีกคือเวลาเห็นพี่หมายถึงพนักงานพี่เลี้ยงก็เกรงใจอีกปัญหาคือเขาไม่ได้คิดว่าเราเกรงใจนี่สิคือถ้าไอ้เกรงใจเนี่ยเขาจะด่าระดับหนึ่งนะนักศึกษาด่าระดับหนึ่งว่ามาทำงานเฮ้ยรับเงินด้วยแต่ปรากฏว่าไม่พยายามจะมีส่วนร่วมไม่พยายามจะทำอะไรมัวแต่เกรงใจเลยไม่ได้ความรู้อันนั้นด่าระดับหนึ่งแต่อีกระดับหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจเราเลยก็คือเขาก็จะมองเราว่าเราไม่ทำงานลูกศิษย์อาจารย์มาไม่รู้ทำอะไรพอมันมาเสร็จมันก็ไปหลบอยู่ตรงนั้นนะครับผมลงไปเดินดูหน้างานมันก็ไม่ตามมาผมคิดในใจเอ้าอยากให้ลูกศิษย์ผมตามไปทำไมไม่บอกเขาก็เรียกไปก็ได้เฮ้ยชนทิชาไปกับพี่แบบนี้นะครับทำไมมาคาดหวังให้เราเป็นคนขอในเมื่อเราก็คนแปลกใหม่เนาะนะครับเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นสองทางนะนักศึกษาคือเราจะต้องทำปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมรับมือบ่อยๆนะนักศึกษากับนักศึกษาเราก็คือเกรงใจพี่เขางานยุ่งหนูก็เลยไม่กล้าไปคุยผมก็ต้องสอนนะนักศึกษาว่าเขามอบหมายให้เราทำงานแสดงว่าเขาต้องการได้สิ่งนั้นแล้วเรามัวแต่เกรงใจเขาไม่เข้าไปเนี่ยถ้าเขาด่าเราเนี่ยสมควรถูกด่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานนะครับดังนั้นนี่ผมจึงขอร้องนักศึกษานะครับแนะนำนักศึกษาว่าเวลามีจังหวะผมเรียกถามเนี่ยพยายามตอบผมเถอะเวลาผมจัดให้มีช่วงกิจกรรมกลุ่มเนี่ยพยายามพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาเพราะว่าถ้าขนาดคนกันเองเรายังไม่ค่อยกล้าคุยพอถึงเวลาไปทำงานจริงมันจะเกิดปัญหานะครับสากลศึกษานี่นักศึกษาเขาจะบอกว่าพอเวลาเราได้ไปเราจะรู้จักต
ตนเองรู้จักตนรู้จักคนคนคือเพื่อนร่วมงานรู้จักงานนะครับรู้จักงานก็คือเราก็จะได้รู้ว่างานที่เราสนใจมันใช่ไม่ใช่งานจริงๆของวิศวกรที่เขาทำกันมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการสังเกตด้วยนะบางอย่างเพราะว่าบางทีเราไปบางทีเวลามันสั้นนะนักศึกษา16สัปดาห์นี่ไม่ยาวเท่าไหร่เลยนะหลายมันจึงเกิดไอ้สิ่งที่เพื่อนกำลังติมถามเรื่องเศรษฐกิจ8เดือนนี้นะครับมันจึงเกิดไอ้เศรษฐกิจ8เดือนขึ้นมาเพราะว่าหลายโรงงานบอกว่ามาสั้นไป16สัปดาห์ไม่พร้อมจะสอนงานนู้นงานนี้ให้นะครับมันเสียเวลาในการสอนเพราะว่าสอนเสร็จแป๊บนึงนักศึกษาก็กลับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่สอนเรื่องนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยบางทีมันสั้นไปนักศึกษาบางทีคุณอย่าไปเข้าใจว่างานที่คุณจะทำมันมีอยู่แค่นั้นคุณต้องสังเกตคนอื่นด้วยผมเคยเจอเด็กคนหนึ่งที่เรียนค่อนข้างเก่งนะนักศึกษาไปเสร็จกลับมาปุ๊บมาสมัครเรียนต่อปอโทกับผมนะครับผมก็ถามว่าทำไมถึงอยากเรียนต่อเขาก็บอกว่าเพราะว่าเขามีความเห็นว่าอาชีพวิศวกรนี่มันเป็นอาชีพที่ไม่มีประโยชน์ผมก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันถึงไม่มีประโยชน์เขาบอกว่าเพราะว่าตอนที่เข้าไปพี่เลี้ยงเขาน่ะมอบหมายงานอย่างหนึ่งให้เขาทำผมก็สัมภาษณ์ทำอะไรยังไงสุดท้ายพอผมนั่งฟังโอ้เขาสร้างงานขึ้นมาให้นักศึกษาคนนี้ทำเพราะว่าตัวเขาเองมองว่าเวลามันสั้นไปมั้งผมเดาว่านะครับเขาสร้างงานอย่างหนึ่งขึ้นมาให้นักศึกษาทำแล้วก็ให้นักศึกษาศึกษาทำไปเรื่อยนักศึกษาก็มองไม่เห็นประโยชน์ส่วนเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาของเราไปใช้ประโยชน์นะเพราะว่าผมตามไปดูผลประเมินของโครงงานน่ะนักศึกษาผลประเมินของโครงงานก็ปรากฏว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์นักศึกษามันจะมีเปอร์เซ็นต์คล้ายๆอย่างนี้ผมเปิดให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวนักศึกษาจะบอกพาวนอกเรื่องไกลแต่อาจารย์วันนี้ขอเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนักศึกษาจะได้เห็นนะครับคือผมมีความเห็นอย่างนี้นักศึกษาว่าพอเวลาที่คุณเรียนมาถึงระดับหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้แรงบันดาลใจของการเรียนนะครับของการเรียนนักศึกษาควรที่จะมองไปในการประกอบอาชีพนะครับมองไปที่การประกอบอาชีพนักศึกษาจะได้แรงบันดาลใจของการเรียนมากขึ้นนี่นะครับนักศึกษาคือเวลาที่ตอนนี้เห็นเต็มจอเนาะเวลาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานเศรษฐกิจที่สถานประกอบการเนี่ยนักศึกษาเขาจะจบเขาจะให้พนักงานที่เลี้ยงนักศึกษานะมีการประเมินการใช้ประโยชน์จากโครงงานนะครับว่าโครงงานของนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับผลประเมินผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจจะมีสิทธิ์ได้ดูนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตารางนี้เป็นตารางที่เพิ่งทำขึ้นมาไม่นานนักศึกษาอันนี้เป็นของปีการศึกษา62ค่าเฉลี่ยของทั้งปี62อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของปี63นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าอย่างเช่นมหาวิทยาลัยร้อยละโดยเฉลี่ยก็จะเป็นร้อยละ70ของสำนักวิศวะก็จะเป็นร้อยละ69แบบนี้นะครับของกรณีนักศึกษาคนนั้นก็คือร้อยละของการใช้ประโยชน์ของโครงงานก็คือต่ำก็คือจริงๆแล้วพี่เลี้ยงไม่ได้กะจะเอาโครงงานนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับนักศึกษาให้งานที่มอบหมายคือให้เขาจำลองปั๊มแล้วก็ศึกษาการใช้งานปั๊มชนิดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโรงงานเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วโรงงานก็ไม่ได้ใช้ปั๊มตัวนี้ด้วยนะครับนักศึกษาคนนั้นก็เลยรู้สึกว่างานวิศวกรเป็นงานที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีเขาจึงอยากจะเรียนต่อเพื่อหวังว่าเขาจะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ไปทำงานต่อผมก็ต้องปรับพูดคุยกันว่าเฮ้ยไม่จริงจริงๆแล้วอาชีพวิศวกรเป็นอาชีพที่มีประโยชน์นะตัวอย่างของงานเป็นอะไรยังไงบ้างก็ต้องพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่ไปทำงานก็จะทำให้รู้จักงานว่างานเป็นยังไงโดยคุณอาจจะต้องเปิดหูเปิดตาของคุณมากขึ้นนะครับว่าเขาทำอะไรกันรู้จักคนก็คือรู้ว่าเวลาทำงานร่วมกับคนมันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของช่วงสากิจนะครับนักศึกษาคือคุณจะมีคำว่านักศึกษานำหน้าคุณทำผิดเขาก็ให้อภัยนะครับเขาด่าคุณเขาก็ด่าแบบด่านักศึกษาไม่ได้ด่าแบบด่าวิศวกรเฮ้ยไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาหรือวะนี่มาพี่จะสอนให้นะครับอันนี้กรณีนักศึกษาเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นวิศวกรเอาเฮ้ยจบสถาบันอะไรมาวะนี่ที่มหาวิทยาลัยเขาไม่สอนเรื่องนี้เลยเหรอวะมหาวิทยาลัยนี้มันแย่วะมันจะเป็นคนละแบบเลยนะนักศึกษาระหว่างการเป็นวิศวกรกับการเป็นนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นนี่อย่างไอ้เศรษฐกิจ8เดือนที่มีการพูดถึงนี่นักศึกษามันจึงดีในแง่ที่เราได้อยู่นานเขามอบหมายงานที่
ใกล้เคียงกับวิศวกรให้เราได้เขาสอนงานให้เราได้นะครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันแรงกดดันมันไม่เข้าวิศวกรนะครับถ้าให้ทำงานใกล้เคียงกับวิศวกรแล้วเจอแรงกดดันแบบวิศวกรมันจะเป็นอีกแบบนึงนักศึกษานะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น8เดือนนี่เนื่องจากมันไปอยู่นานคุ้มค่าที่จะสอนงานสอนเสร็จมันอยู่ตอบแทนเราไปอีกนานแต่ไอเด็กพวกนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นอย่ากดดันมันเยอะอย่าด่ามันเยอะประมาณนั้นน่ะนะครับนักศึกษานะนักศึกษาไหนๆเปิดตารางนี้ให้ดูแล้วผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าตัวเลขปี63นี่ของมหาวิทยาลัยกับของสำนักมันลดลงเมื่อเทียบกับปี62สำนักก็ลดนะนักศึกษาเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงจุดทศนิยมมันเลยไม่เห็นว่าลดนะครับซึ่งจากการสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์นะครับจากการสัมภาษณ์โรงงานจากการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชื่อว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการที่รุ่น63เป็นรุ่นโควิดทำให้นักศึกษาขาดทักษะปฏิบัติก็เลยทำให้การทำโครงงานสาขาที่สถานประกอบการมันประสบความสำเร็จน้อยลงตัวเลขก็เลยลดลงแต่นักศึกษาจะเห็นว่าไอ้8เดือนนี่มันสูงกว่านะครับสูงกว่าตั้งแต่ปี62จนปี63เหตุผลเราสัมภาษณ์สถานประกอบการก็คือเพราะว่าคุณไปนานเขาจะมอบหมายโครงงานในลักษณะที่เรื่องนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าจะทำจริงๆมันไม่จบภายในเวลาสั้นๆเดี๋ยวเวลานักศึกษาทำโครงงานปริญญาตรีนักศึกษาจะเห็นภาพเองนะครับว่าเวลาที่เราจะทำโครงงานจริงๆนะมันใช้เวลานักศึกษาเทอมนึงนะมันไปได้ไม่ถึงไหนเองนะครับคราวนี้ถ้าบอกว่าไป16สัปดาห์มันก็จะทำได้ประมาณนึงแต่ถ้าบอกว่าไป8เดือนเขาก็จะวางแผนว่าโอ้ไอ้นี่มานานขนาดนี้ทำนู่นทำนี่ให้มันเถอะนะครับตัวเลขโครงงานมันก็เลยดีขึ้นนักศึกษาจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไม63มันสูงกว่า62ทั้งนั้นที่โควิดในขณะที่ตัวเลขภาพรวมมันลดลงทำไมพวกนี้สูงจากการสัมภาษณ์นะครับจากการสัมภาษณ์เพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือว่าพอมันเป็นช่วงโควิดนักศึกษาเป็นช่วงโควิดโรงงานมันมีความจำเป็นในระดับนึงนะครับโรงงานมีความจำเป็นในระดับนึงที่จะต้องเอาคนออกที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานนะครับปรับปรุงวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นนี่รุ่นพี่เราจะมีปัญหาในระดับหนึ่งในการสมัครงานสากลว่าจะมีบางโรงงานที่เขาตอบปฏิเสธจะมีบางสถานประกอบการที่เขาตอบปฏิเสธเขาไม่รับนะครับแต่พอเป็น8เดือนปรากฏว่าเขารับเข้าไปนะครับรับเข้าไปเพราะเขามีโจทย์อยู่แล้วที่เขาอยากจะปรับปรุงงานเปลี่ยนระบบการทำงานพอรับเข้าไปจริงๆมันก็เข้าไปทำงานในส่วนที่เขาต้องการพอดีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของประโยชน์ของการใช้งานมันก็เพิ่มขึ้นหลักฐานยืนยันนะนักศึกษาว่าหลักฐานยืนยันว่าพวกสถานประกอบการเขาต้องการได้พวก8เดือนมากขึ้นนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยรายวันที่นักศึกษาสกิลได้รับนะครับปี62เป็นเท่านี้ปี63เป็นเท่านี้นักศึกษาจะเห็นว่าเอาของมหาวิทยาลัยทำไมลดลงอาจารย์ของสำนักวิศวะก็ลดลงด้วยนักศึกษาก็สถานการณ์มันแย่ลงบางสถานประกอบการเขาก็ขอหยุดจ่ายนะครับบางสถานประกอบการเขาก็ขอจ่ายน้อยลงก็เขามีปัญหาอันนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไม8เดือนมันจ่ายมากขึ้นก็เขาอยากได้8เดือนเขาก็ผมก็เจรจาเขาก็จ่ายค่าตอบแทนมากขึ้นนะครับนักศึกษานึกภาพอย่างนี้นักศึกษาไปอยู่กับเขา16สัปดาห์ถ้าเขาต้องตรวจ ATK นักศึกษาทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าในโรงงานเขาปลอดภัยเขาก็บอกโอ้มาแค่16สัปดาห์แค่เรียนรู้งานก็เดือน2เดือนแล้วมาทำงานหลังจากนั้นถึงจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับมันไม่คุ้มที่จะมาเสียค่า ATK แต่ถ้าไอ้พวกนี้บอกว่าเราสอนงานบางอย่างสัก 3-4 เดือนแล้วไอ้เด็กพวกนี้ก็เป็นงานเสร็จก็ทำประโยชน์ให้เราต่ออีก4เดือนเอาวะนะครับเขาก็รับแบบนั้นนะครับนักศึกษานะขออภัยที่เหมือนพาวนอกเรื่องไปไกลเชียวโอเคมีคนถามเรื่องออกสกิป8เดือนจบช้าปกติ1ปีไหมครับคำตอบคือไม่นะครับก็คือถ้านักศึกษาสนใจจริงๆนักศึกษาก็ปรึกษาผมว่าจะลงทะเบียนอย่างไรรุ่นพี่เราส่วนใหญ่ที่ไป8เดือนนะครับเขาก็คือไป8เดือนในปี4เทอม2กับเทอม3เขาก็จะจบ4ปีถ้วนนะครับแต่ก็จะมีรุ่นพี่เราจำนวนหนึ่งที่จบช้านะครับแต่ก็ยอมไป8เดือนจบช้าคืออย่างเช่นไปสากิจปี5เทอม1กับปี5เทอม2นะครับแบบนี้นะไอ้พวกจบช้าพวกนี้นะนักศึกษาแล้วตัดสินใจไป8เดือนส่วนใหญ่จะได้งานทำทันทีด้วยผลว่าคือถ้าแก่แล้วตัดสินใจแบบในลักษณะที่คนทั่วไปมองว่าบ้าๆบอๆแก่แล้วยังอยากจะจบช้าไปอีกหนึ่งเทอมอีกเหรอนะครับไอ้พวกนี้มักจะโตทางความคิดระดับหนึ่งละพอไปทำงานก็จะตั้งใจทำงานก็มักจะเอาชนะใจสถานประกอบการได้คือคุณมีโอกาสเอาชนะใจเขา8เดือนนะนักศึกษาแล้วถ้า8เดือนคุณยังเอาชนะใจไม่ได้ก็พูดยาก
นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้หลายคนในห้องนี้ฟังว่าขนาดผู้ชายติดพันธะทางทหารโรงงานนี้โดยทั่วไปไม่รับคนที่ยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหารก็ยังรับเลยสำหรับพวก8เดือนเพราะว่าคุณมีเวลาเอาชนะใจกันเป็น8เดือนนะครับมีคนถามว่าระหว่างไปสกิจ8เดือนผมไม่แน่ใจเขียนว่าจบเทอม2อ๋อจบปี4เทอม2แล้วหาสมัครงานแบบไหนดีกว่ากันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนักศึกษามันขึ้นอยู่กับคุณใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นดีน้อยแค่ไหนนะครับผมตอบยากเพราะว่าถ้าผมตอบมันก็อาจจะก้ำๆกึ่งๆนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะนักศึกษารุ่นพี่คุณที่ไป8เดือนโดยส่วนใหญ่งานเขาก็ออกมาดีนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมบอกนะคนไม่ไปสกิจก็หางานทำได้คนไปเทอมเดียวก็หางานทำได้นะครับเพียงแต่ว่าแล้วมันก็ได้เงินเดือนวิศวกรเร็วกว่าด้วยแต่ถามว่าแล้วระหว่างค่อยๆถูกฟูมฟักในฐานะเป็นว่าที่เอนจิเนียร์อยู่เป็นเวลา8เดือนแรงกดดันต่ำกว่าเรียนรู้ดีกว่าทำผิดก็มีคนให้อภัยนะครับกับจบเร็วแล้วเข้าไปทำงานแล้วเจอแรงกดดันแต่ได้เงินเดือนสูงกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับนาตาชาถามว่าเรียนทฤษฎีให้ได้เกรดสวยๆหรือไปเรียนของจริงแบบ8เดือนดีครับถ้าตอบแบบหลายๆคนตอบก็จะบอกก็ตั้งใจเรียนให้เกรดสวยๆแล้วก็8เดือนก็จะดีนาตาชาคือนักศึกษาคำว่าเกรดสวยนี่มันเป็นยังไงมันมีผมสนิทกับท่านหนึ่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่านจะชอบพูดตลกอยู่เป็นประจำเรื่องเกี่ยวกับเกรดว่าใครที่เกรดสูงเกินไปท่านไม่รับนะครับท่านคือคนที่สนับสนุนให้ผมทำสกิจ8เดือนในตอนเริ่มต้นนะเป็นวิศวกรเครื่องกลท่านจบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลท่านจะบอกว่าเกรดสูงเกินไปท่านไม่รับเพราะว่าท่านกลัวพูดกับคนไม่รู้เรื่องนะครับคือคนที่เกรดไม่สวยจำนวนมากได้งานทำเต็มไปหมดนะนักศึกษาเกรดสวยเป็นสิ่งที่ดีนะนักศึกษาเกรดสวยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอและรับมือกับปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะป่วยทุกคนมีความเสี่ยงที่จะอกหักในระหว่างเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องถนัดทุกวิชาแต่ปรากฏว่าไอ้นี่ไม่ว่าจะเทอมไหนเกรดมันก็สูงตลอดเวลาแสดงว่ามันเป็นคนจับลำดับงานเป็นแบ่งงานเป็นนะครับยอดเยี่ยมมากแต่มันก็จะมีความเสี่ยงว่าเป็นไม่ได้ว่าไอ้คนนี้น่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะมันไม่ค่อยคุยกับผู้คนเอามันมาอาจจะสร้างปัญหานะครับแล้วอย่างที่ผมบอกน้องนักศึกษามันมีเรื่องจำนวนหนึ่งที่เราสอนในมหาวิทยาลัยแล้วมันเป็นแค่พื้นฐานเอาเข้าไปจริงๆนักศึกษาเข้าไปทำในสถานประกอบการจริงงานมันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นแบบนี้นักศึกษาเมื่อก่อนผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณการระบายน้ำทิ้งจากบอยเลอร์ว่ามันต้องคำนวณยังไงอะไรยังไงเมื่อเช้านี้นะผมเปิดดูผมเจอซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนักศึกษามันคำนวณให้เสร็จสับหมดจริงๆแล้วผมไม่ต้องสอนแล้วให้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่บางทีเราเรียนในมหาวิทยาลัยกับเราออกไปทำงานจริงมันเจอไม่เหมือนกันแล้วไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับนักศึกษาเนื่องจากมันใช้มาตรฐานอีกอย่างนึงมันก็จะใช้ตัวเลขอีกตัวเลขนึงที่ผมไม่ได้สอนผมสอนแบบนึงของเขาใช้ตัวเลขอีกแบบนึงเพราะว่าเราใช้คนละมาตรฐานเพราะฉะนั้นถามว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียนกับอาจารย์อาทิตย์แกหรอกเนาะก็เรียนไปมันก็เป็นพื้นฐานในระดับนึงนักศึกษาที่มันจะเอาไปต่อยอดได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราต่อยอดเป็นไหมด้วยอีกระดับหนึ่งนะนักศึกษาเดี๋ยวจะมีคนด่าผมซะก่อนว่าพาไปนอกเรื่องไกลกลับมาประเด็นเราดีกว่านักศึกษากลับมาประเด็นเราถามว่าใครควรจะอยู่ในท่อหวังว่ายังจำคำถามนี้ได้นะเดี๋ยวจะหลงทิศทางไปไกลใครควรจะอยู่ในท่อโดยเฉลี่ยนะครับโดยภาพที่เห็นนะครับก็คือคำตอบก็คือน้ำนะครับน้ำควรจะอยู่ในท่อนะครับไม่ใช่ไฟแต่นักศึกษาแต่ปรากฏว่ามันมีขายทั้ง2แบบแบบที่น้ำอยู่ในท่อเราเรียกว่า water tube boiler ส่วนแบบที่ไฟอยู่ในท่อเราเรียกว่า fire tube boilerนักศึกษาสังเกตหน่อยนะเวลาผมออกเสียงคำนี้น่ะผมออกเสียงว่ายังไงได้ยินผมออกเสียงไหมคือบางทีเราจะลังเลนะครับ F I R E ว่ามันจะออกเสียงยังไงสับคำนี้ผมออกเสียงว่า fire
นะครับถ้าเป็นอเมริกันจะมีเสียงคล้ายๆ yeah อยู่ระดับหนึ่งเลยนะเป็น fire นะครับ fire นะครับเหมือนคำว่าคำนี้นักศึกษาคนไทยออกเสียงว่า iron ใช่ไหมครับ iron man คนไทยจำนวนมากออกเสียงอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าออกเสียงกันจริงๆนะครับมันจะออกเหมือนกับ iron man iron man ถ้าเป็นอเมริกันออกเสียงบางทีบางโซนของอเมริกานะครับออกเสียงคำนี้เหมือนมีเสียงยอยักษ์อยู่ในเสียงซะด้วยซ้ำเหมือนไอ้เหยินเลยนะครับเหมือนไอ้เหยินเลย iron man iron man iron man นะครับคำนี้ออกเสียง fire fire tube นะครับแปลว่าชนิดที่หนึ่งนะครับคือบอยเลอร์นี้น้ำอยู่ในท่อนะครับนักศึกษาจำไว้นะว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันนี่คือเราบอกว่ามีตัวหนึ่งอยู่ในท่อมีตัวหนึ่งอยู่นอกท่อนะครับมีตัวหนึ่งอยู่ในท่อมีตัวหนึ่งอยู่นอกท่อถ้าพูดว่า water tube boiler แสดงว่าน้ำอยู่ในท่อแล้วไฟอยู่ข้างนอกอีกคำหนึ่ง fire tube boiler แสดงว่าไฟอยู่ในท่อแล้วน้ำอยู่นอกท่อผมพูดว่าไฟกับน้ำนี่ไม่ถูกกันนะครับถ้าคุณต้องการให้น้ำกลายเป็นไอโดยใช้ไฟมันต้องใช้ heat exchanger ก็คือมีผนังกั้นไออุปกรณ์ประเภทนี้นะครับนักศึกษาที่คุณเรียนมาตัวหนึ่งคือ shell and tube heat exchanger คือ shell and tube heat exchanger นะครับผมไม่แน่ใจว่านักศึกษาเรียนแล้วนักศึกษาเข้าใจคำว่า shell แค่ไหนแต่คำว่า shell นี่นักศึกษาความหมายหนึ่งก็คือคำว่า case ก็คือโครงด้านนอกนะครับก็คืออย่างนี้นักศึกษาคำว่า shell and tube ก็คือมันมีฟลูอิดอยู่ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ในทูบแล้วก็มีฟลูอิดอีกตัวหนึ่งอยู่ในโครงด้านนอกเป็นกล่องนะครับตัวนี้ก็คือเคสหรือเชลนะครับเคสหรือเชลนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่คุณเรียนเชลแอนทูบเราก็จะบอกว่าให้มันวิ่งไปรอบเดียวน่ะมันการถ่ายเทความร้อนมันยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นนี่วิธีการจึงควรจะเป็นว่าให้มันเข้าไปแล้วก็วนไปมาหลายๆรอบหน่อยก็ดีนะครับอัตราการถ่ายเทความร้อนจะได้ดีขึ้นไอ้นี่ก็จะเรียกว่าทูบนะครับไอ้ข้างในทูบนี่เราก็จะเรียกว่าทูบใสที่แปลว่าด้านข้างคราวนี้อีกตัวนึงที่อยู่ข้างนอกนี่มันไม่ควรจะเป็นกล่องนะครับมันไม่ควรจะเป็นกล่องมันควรมีทางเข้าออกมันจะได้เกิดการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยมีทางเข้าทางออกนะครับไอ้ฝั่งที่อยู่นอกท่อแต่อยู่ข้างในเคสหรือเชลเราก็จะเรียกว่าเชลไซส์ไซส์คำนี้ไม่อยากให้แปลว่าข้างด้านข้างไม่อยากให้แปลว่าด้านข้างแต่แปลว่าฝั่งน่าจะดีนะครับฝั่งที่อยู่ในทูบก็คือทูบไซส์ฟังที่อยู่นอกทูบแต่อยู่ข้างในเชลนะครับก็จะเรียกว่าเชลไซส์นะครับนะนักศึกษาผมพูดทำไมผมพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเป็นวอเตอร์ทูบบอยเลอร์ก็คือน้ำวิ่งอยู่ในท่อไฟอยู่ภายในเชลแต่ถ้าเป็นไฟเออร์ทูบบอยเลอร์แสดงว่าไฟวิ่งอยู่ในท่อน้ำอยู่ในเชลนะดูคอนเซ็ปต์นี้ไว้เดี๋ยวผมจะมีรูปที่ดูดีขึ้นกว่าที่ผมวาดนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้นักศึกษาเข้าใจในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะสงสัยว่าแล้วเมื่อกี้โหวตหาอะไรไม่ทราบอาจารย์ที่โหวตว่า water หรือ fire ควรจะอยู่ในทูบคือส่วนหนึ่งผมกระตุ้นให้พวกเราคิดแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับนักศึกษาไม่ว่าคุณจะตอบอันไหนแต่ละฝั่งมีข้อดีของมันผมไม่แน่ใจว่านักศึกษาคิดไปถึงแค่ไหนนะครับทำไมคนนั้นถึงตอบว่าวอเตอร์แล้วทำไมคนนู้นถึงตอบว่าไฟเออร์นะครับไม่แน่ใจว่านักศึกษาคิดไปถึงแค่ไหนถ้านักศึกษายิ่งคิดเยอะจะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวพอเรามาเรียนแยกประเภทกันว่าวอเตอร์ทูบบอยเลอร์เป็นยังไงแต่เราจะเริ่มเรียนจากไฟเออร์ทูบก่อนนะไฟเออร์ทูบบอยเลอร์เป็นยังไงนะครับสุดท้ายผมจะเปรียบเทียบให้ดูข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีข้อเสียนักศึกษานะครับไฟเออร์ทูบบอยเลอร์มีข้อดีคือมันผลิตในลักษณะที่เราเรียกว่า off the shelf นะครับ off the shelf นะครับส่วน water tube boiler มันผลิตในลักษณะที่เขาเรียกว่า tailor made นะครับ tailor made น
นะครับFire to Boiler จึงมีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานอยากได้วันนี้เอามาส่งเร็วๆนี้ทันที Water to Boiler ต้องใช้เวลานานแต่ประสิทธิภาพและการผลิตไอ้น้ำจากไอ้ตัวนี้จะสูงกว่านะครับในขณะที่ไอ้ตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดที่กระทัดรัดอะไรมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันที่เดี๋ยวค่อยๆเรียนกันนะครับโอเคนักศึกษาคราวนี้เราไปดูรูปหน่อยนะครับเราไปดูรูปว่าไอ้ตัว Fire Tube กับตัว Water Tube มันมีลักษณะอย่างไรเอาตัว Fire Tube ก่อนFire Tube ก็จะมีลักษณะFire Tube ก็จะมีลักษณะดังรูปนี้นะครับมีลักษณะดังรูปนี้นะครับก็คือว่าไฟวิ่งอยู่ภายในท่อนี้รูปนี้มันเห็นภาพนะนักศึกษาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากรูปนี้อาจจะดีกว่าก็คืออย่างนี้นักศึกษามันก็มีถังนะครับมันมีเป็นถังนักศึกษาเห็นไหมมันเป็นถังเสร็จแล้วน้ำก็อยู่ภายในถังนี้แล้วก็มีท่ออยู่ข้างในนะครับแล้วไฟก็จุดระเบิดตรงนี้แล้วก็วิ่งอยู่ภายในท่อนะครับมีอ้อมกลับด้วยนะเหมือนที่เราเรียนนะครับแล้วสุดท้ายก็ออกไปนี่นะครับไฟอยู่ในท่อเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่า fire tubeFire Tube ท่อไฟนะครับท่อไฟซึ่งคนไทยเรียกอย่างนั้นจริงๆนะครับท่อไฟนะครับ อีกทีหนึ่งนะน้ำอยู่ภายในภาชนะนะครับน้ำอยู่ภายในภาชนะใหญ่นะครับคราวนี้นักศึกษาหวังว่ายังไม่ลืมที่ผมวาดรูปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันต้องมีทางเข้าทางออกนักศึกษาก็จะเห็นว่านี่นะไฟก็คือมันมีเชื้อเพลิงกันกับอากาศเข้ามาตรงนี้แล้วก็จุดระเบิดในภายในสิ่งที่เรียกว่าไฟเออร์บ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องนะครับเสร็จแล้วไฟมันก็วิ่งอยู่ภายในท่อมีตัวกลับด้วยนะตัวกลับกอไก่ลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้คือพอมันวิ่งไปปุ๊บมันก็มารวมกันที่หนึ่งแล้วมันก็กลับแล้วก็กลับมารวมกันอีกที่หนึ่งแล้วก็ทิ้งไปนะครับทิ้งออกไปเลยน้ำเองก็ต้องมีทางเข้าทางออกนักศึกษาก็จะเห็นว่านี่ไงมีจุดที่ฟีดวอเตอร์เข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วน้ำออกยังไงคำตอบก็คือน้ำก็ออกในรูปของสตรีมก็ไหลไปนะครับนะมีเดรนด้วยเดรนคือปล่อยทิ้งเอ๊ะทำไมมันต้องมีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคราวนี้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะแล้วของจริงๆมันเป็นยังไงก็อย่างเช่นมันเป็นอย่างนี้นักศึกษามันเป็นอย่างนี ตรงนี้อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยนะครับอย่างนี้นี่นักศึกษานี่คือเบิร์นเนอร์นะครับเบิร์นเนอร์หรือหัวเผานะครับเบิร์นเนอร์ตัวแดงๆนี่นะคือเบิร์นเนอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่คราวที่แล้วที่ผมวาดรูปให้ดูนะครับว่ามันก็จะมีตัวที่ส่งเชื้อเพลิงออกมาซึ่งเชื้อเพลิงอาจจะเป็นน้ำมันนะครับอาจจะเป็นก๊าซธรรมชาติแบบนี้นะครับถ้าเบิร์นเนอร์เป็นรูปนี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีไฟร์ทูบบอยเลอร์แบบชนิดอื่นที่อาจจะใ
ไบโอแมสเอามาเผาใช้ไม้มาเผาได้นะครับใช้ถ่านหินได้นะครับเสร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นโบเวอร์ด้วยนะครับภายในเบอร์เนอร์ก็จะมีพัดลมที่ส่งลมวิ่งเข้ามานี่นะครับแล้วก็จุดระเบิดภายในนี้แล้วไฟก็วิ่งไปตามทางนี้นะครับไฟก็วิ่งไปตามทางนี้เป็นไปได้ว่าไฟวิ่งมาอย่างนี้นะนักศึกษาวิ่งมาตามทางนี้แล้วก็วิ่งกลับตรงนี้แล้วก็ออกไปตามท่อนี้เพราะว่าตรงทางออกแกนอยู่ตรงนี้แบบนี้บางทีเราก็เรียกว่า3กลับ3กลับอะไรอาจารย์3กลับนี่ไง1 2 3นะครับ3กลับส่วนน้ำก็ท่วมกันอยู่ภายในนี้นะครับน้ำก็ท่วมกันอยู่ภายในนี้แล้วก็ตรงที่ได้รับความร้อนมันก็ขึ้นไปนักศึกษาเห็นไหมตรงนี้เป็นปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำเห็นไหมมี2ปั๊มแบบที่ผมว่านะว่าบอยเลอร์บางตัวมีปั๊ม2ปั๊มเพื่อสลับกันทำงานนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่นักศึกษาเป็นเบิร์นเนอร์เห็นไหมก็จะเห็นอีกวิวหนึ่งนี่ครับอย่างนี้มีแค่2กลับออกตรงนี้เลยนะครับออกทางนี้ทันทีนะภายในนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก็คือก็จะมีน้ำท่วมอยู่ภายในนี้นะครับมีน้ำท่วมท่ออยู่ทำไมผมต้องใช้คำว่าน้ำท่วมท่อนักศึกษารู้ไหมถ้าน้ำไม่ท่วมท่อจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะชวนคิดหน่อยนักศึกษาถ้าน้ำไม่ท่วมท่ออยู่ไม่ท่วมท่อไฟจะเกิดอะไรขึ้นใครอยากแสดงความเห็นไหมครับถ้าน้ำไม่ท่วมท่อไฟจะเกิดอะไรขึ้นเวลาผมเห็นชื่อนักศึกษาที่ชื่อฟางอดิศรนะผมจะนึกถึงนักศึกษาคนหนึ่งนะครับคือตอนเรียนสนิทกันประมาณหนึ่งนักศึกษาสมมติว่าเขาชื่อไอ้เต้อดิศรก็แล้วกันนะนักศึกษาเต้เนี่ยเป็นคนที่โดยรูปลักษณ์ชัดเจนมากนะนักศึกษาว่ากลางค่ำคืนนี่สงสัยกินเหล้ากินยาหรือเปล่าไม่แน่ใจเวลามาเรียนนะนักศึกษาจะมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนคนกินเหล้านะครับแต่ว่าเต้เขาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะถึงจะหน้าตาดูขี้ดื้อประมาณหนึ่งแต่ว่าเข้าเรียนตรงเวลานะครับไม่ได้นั่งแถวหน้านั่งกลางๆนะครับแต่ว่าตั้งใจเรียนเกรดก็สูงใช้ได้นะครับผมเคยถามไอ้เต้ว่าเต้จบแล้วจะทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่เมนเทนแนนซ์เขาเป็นพวกเด็กวิศวกรรมเครื่องกลนะเขาอยากอยู่เมนเทนแนนซ์ผมก็บอกเหรอทำไมคือดูลักษณะเต้เขาก็จะดูเป็นคนล่ำๆประมาณหนึ่งนักศึกษาผมก็คิดว่าอ๋อสงสัยชอบตัวเปื้อนมั้งคำตอบของไอ้เต้ก็คืออย่างนี้นักศึกษาเต้ตอบว่าเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบพูดคุยกับผู้คนผมก็เลยหัวเราะแล้วยังไงต่อนายคิดว่าถ้านายไปทำเมนเทนแนนซ์นี่นายจะเป็นพวกที่วันๆ นั่งคุยกับเครื่องจักรไม่ต้องพูดคุยกับผู้คนใช่ไหมเต้ก็บอกว่าใช่ครับผมก็เลยนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งนักศึกษาเขาเลือกไปคือธุรกิจอย่างหนึ่งนะนักศึกษาที่มีนะมันจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่างานรับเหมานะครับซึ่งรับเหมามีหลายอย่างนะนักศึกษารับเหมาก่อสร้างนะครับไปรับเหมาออกแบบระบบอาคารนะครับหนึ่งในงานประเภทรับเหมาก็คือรับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรมันจะมีธุรกิจประเภทนี้ซึ่งพวกทีมงานมักจะเป็นทีมงานวิศวกรเครื่องกลนะครับรับเหมา maintenance เครื่องจักรนะครับในโรงงานขนาดใหญ่ที่เขามีเครื่องจักรในนักศึกษาโดยทั่วไปเขาจะมีแผนก maintenance ที่คอย maintenance สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ในโรงงานขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเลยเขาจะไม่มีหรือบางทีมันเป็นเครื่องจักรโดยเฉพาะแม้มันจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่บางทีเขาก็ไม่มีความรู้ในการ maintenance นะครับไอ้พวกโรงงานไอ้พวกบริษัทรับเหมา maintenance มันก็จะไปถ้าพูดศัพท์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า subcontract ก็คือไปทำสัญญาต่อกับอีกบริษัทนึงสมมุติอย่างนี้นักศึกษามีบริษัทนึงชื่อ Artist Maintenance บริษัทนี้นี่ไม่มีความรู้เรื่องบอยเลอร์ชนิดนี้หรอกแล้วก็มีบริษัทนึงชื่อ AT Boiler ที่ได้สิทธิ์ในการนำเข้าบอยเลอร์ชนิดนี้แต่บริษัท AT Boiler เองก็ไม่ได้อยากจะจ้างคนงานไว้เยอะแยะมากมายวิธีการก็คือแต่เขาจะมีความรู้ว่าในการ maintenance boiler มันต้องทำยังไงบ้างนะครับอาทิตย์ maintenance นี่ก็จะคอยเข้าไปติดต่อกับ AT Boiler เพื่อไปขออบรมขออะไรต่างๆแล้วอาทิตย์ maintenance นี่ก็กลายเป็นเจ้าที่เมื่อไหร่
AT Boiler เขาจะต้องไป maintenance ให้ลูกค้าเขาก็จะให้ทีม artist maintenance เข้าไปทำไอ้พวกนี้ก็จะเรียก sub contractor คือไปเป็นไม่ใช่ contractor โดยตรงกันกับบริษัทที่ขายบอยเลอร์แต่ไปเป็น sub อีกทีนึงก็คือไปเป็นคนที่ทำสัญญาต่อกันอีกทีนึงนะครับข้อเสียข้อดีนะนักศึกษาข้อดีก็คือคุณก็อาจจะมีความรู้สึกอันนี้คุณคงได้รู้จักเครื่องจักรเยอะมากเลยก็จริงนักศึกษาแต่ข้อเสียมันมีหลายประการนะนักศึกษานะครับข้อดีประการหนึ่งก็คือคุณอาจจะบอกว่าคุณได้เปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆซึ่งก็จริงอีกเหมือนกันนักศึกษาเพราะว่าวันนี้ก็ไปเมนเทนแนนซ์โรงงานนึงนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันไม่เมนเทนแนนซ์ที่เดียวหรอกนะวันถัดไปก็ไปเมนเทนแนนซ์อีกโรงงานนึงวันถัดไปก็ได้ไปเมนเทนแนนซ์อีกที่นึงโอ้ชีวิตไม่เคยซ้ำซากนะครับก็เหมือนจะเป็นข้อดีครับยังได้ยินเสียงผมชัดเจนดีอยู่ใช่ไหมนักศึกษาเมื่อกี้มันมีสายเข้ามือถือผมไม่แน่ใจใครโทรบอกว่าผมเสียงไม่มีหรือกำลังโทรบอกว่าอาจารย์ยาพานอกเรื่องมากไม่แน่ใจนะครับมันมีข้อดีอย่างนั้นนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ได้มองว่าเป็นข้อดีนะนักศึกษาเพราะว่าการย้ายที่ไปเรื่อยๆนะมันอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งบางที่ก็ห่างไกลความเจริญบางที่ก็การจราจรแออัดชีวิตวุ่นวายหาที่กินนักศึกษาจะบอกว่าที่กินเราก็เลยได้รับโอกาสในการเปลี่ยนที่กินไปเรื่อยๆคุณไม่อยากมีร้านเจ้าประจำหน่อยเหรอนี่นะครับแต่ข้อเสียประการหนึ่งที่ลูกศิษย์ผมบ่นก็คือว่าเวลาเราจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์นี่เราจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์เมื่อไหร่นักศึกษาเมื่อไหร่ที่เราจะได้โอกาสในการเมนเทนแนนซ์เครื่องจักรนักศึกษาว่าเมื่อเขาไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกศิษย์ผมจะต้องเข้าไปทำพวกนี้มันก็จะเป็นตอนกลางคืนวันสงกรานต์วันปีใหม่แบบนี้นะครับนักศึกษานะย้อนกลับมามีรุ่นพี่คุณที่เปิดบริษัทเมนเทนแนนซ์แบบนี้อยู่พอสมควรนะครับมีเด็กสากิจคนหนึ่งไปอยู่แล้วผมก็ไปเยี่ยมผมก็ถามว่าเป็นยังไงมาอยู่นี่เพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้คนนี้ก็เคยพูดคล้ายๆไอ้เจ้าเต้นี่แหละว่าไม่ชอบการติดต่อสื่อสารไม่ชอบการเขียนไอ้คนนี้ไม่ใช่ไม่ชอบการติดต่อสื่อสารไม่ชอบการเขียนไม่ชอบการทำรายงานมากๆเลยนะครับเวลาให้ทำรายงานแล็บนี่โวยวายวุ่นวายสารพัดนะครับผมก็ถามว่าเป็นยังไงมาอยู่เมนเทนแนนซ์ไม่ต้องทำรายงานแล้วใช่ไหมสบายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ไม่ใช่อาจารย์ผมเพื่อจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์ผมก็ต้องทำรายงานส่งไปให้ลูกค้าให้ลูกค้าตรวจก่อนว่าเพื่อจะเข้าไปเราจะทำสิ่งดังต่อไปนี้4 5 6 7 8แล้วก็ใบเสนอราคาเป็นเท่านี้นะครับแล้วผมก็ต้องมาทำแผนในการที่จะให้คนเข้าไปทำเมนเทนแนนซ์ว่าเรามีแผนลำดับขั้นตอนเป็นยังไงพอเมนเทนแนนซ์เสร็จผมก็ต้องทำรายงานส่งลูกค้าว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วเราได้ซ่อมอะไรไปบ้างที่แรกผมคิดว่ามาทำเมนเทนแนนซ์จะไม่ต้องเขียนรายงานที่ไหนได้เขียนรายงานเยอะมากผมกล่าวว่ามือผมจะเปื้อนน้ำมันตลอดเวลาไม่ต้องเขียนอะไรที่ไหนได้ทำเยอะกว่าสมัยเรียนอีกผมก็บอกไอ้เต้อย่างนั้นแต่สุดท้ายไอ้เต้มันก็ไปนะนักศึกษามันได้ไปโรงงานที่ค่อนข้างดีมากที่ผมเคยเล่าไอ้เรื่อง Mitsubishi Electric Consumer Product นะที่บอกว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ทำแอร์ของยี่ห้อ Mitsubishi นะครับก็ไปอยู่ที่นั่นก็ได้รับคำชมจากเจ้านายมากอยู่นะครับว่าเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานดีนะวันนี้พานอกเรื่องหลายรอบมากเลยขอโทษด้วยอ่ะกลับมาตอบคำถามนักศึกษาว่าทำไมนะถ้าน้ำไม่ท่วมท่อไฟจะเกิดอะไรขึ้นสารวิทย์ตอบให้หน่อยได้ไหมครับสารวิทย์สารวิทย์สะดวกตอบไหมหรือนวพลสะดวกตอบไหมสารวิทย์หรือนวพลถ้าน้ำไม่ท่วมท่อไฟใช่ไหมครับใช่ครับจะเกิดอะไรขึ้นท่อไฟมันจะร้อนเกินไปไหมครับร้อนเกินไปแล้วคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการที่มันร้อนเกินไปมันก็จะละลายนะมันน่าจะไหม้เนาะหรือละลายหรือพังเสียหายเนาะนวพลดีมากซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในบอยเลอร์ยุคแรกๆเลยนะนวพลนะครับที่แบบท่อมันจะร้อนนะครับนักศึกษาจะเพราะฉะนั้นพอผมเล่าประมาณนี้นะนักศึกษาให้นักศึกษานึกถึงซูเปอร์ฮีเตอร์ที่เคยพูดถึงกันว่าไอ้ซูเปอร์ฮีเตอร์นี่เฮ้ยทำไมมันไม่ไหม้ฮะเพราะว่านวพลบอกว่าถ้าน้ำไม่ท่วมมันจะเกิดปัญหาซูเปอร์ฮีเตอร์นี่ข้างนอกเป็นไฟข้างในเป็นไอนักศึกษาบอกไอมันก็เป็นน้ำไงอาจารย์นักศึกษาอย่าลืมเพื่อนเราครั้งก่อนที่ผมบอกว่าเขาตอบปนกันระหว่างคำว่าอากาศกับคำว่าไอน้ำเพราะว่าเราบางทีเรา
ราอาจจะนึกไม่ถึงว่าไอ้น้ำมันก็เหมือนอากาศในหลักศึกษาก็คือตามองผ่านมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่โดยทั่วไปน้ำจะต้องท่วมท่ออยู่นะครับถ้าน้ำต่ำกว่าระดับหนึ่งจะอันตรายทันทีท่อไฟมันจะไหม้นะครับโอเคนักศึกษาเพื่อให้คุณเห็นภาพในอีกระดับหนึ่งนะครับผมขอไปในลักษณะที่เป็นรูปสักหน่อยนะครับไปในลักษณะที่เป็นรูปหน่อยเป็นรูปนี้นี่นะครับนักศึกษาเช่นมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไฟก็วิ่งไปตามเส้นทางนี้จนออกไปแล้วก็มีน้ำอยู่ภายในนี้มีน้ำคอยฟีดเข้ามาแล้วก็ที่ออกไปนักศึกษาสังเกตนะที่ออกไปเขาเขียนว่า saturated steam พอเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณควรจะสงสัยว่าไม่ความว่าบอยเลอร์ชนิดนี้ผลิต superheated vapor ไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์เป็นไปได้ไหมเขาถึงเขียนว่า saturated steamคำตอบคือโดยทั่วไปเป็น saturated steam แต่มันทำ superheated vapor ได้ด้วยมันทำยังไงนักศึกษาดูต่อนะครับโครงสร้างอย่างหนึ่งที่คุณเห็นก็คือคำว่า drain แปลว่าทางระบายน้ำทิ้งไม่ทำไมมันต้องระบายน้ำทิ้งนักศึกษาควรจะสงสัยสิ่งแบบนี้นะครับมี support คือตัวรับมันนะครับนี่อย่างรูปนี้นะครับ burner อยู่ตรงนี้นะครับ combustion tube อ๋อเป็นท่อใหญ่ๆตรงกลางเนาะแล้วไฟก็วิ่งไปแล้วนี่ก็เป็น second pass โอ้เคยเห็นในวิชา heat transfer เขาเรียก pass อาจารย์นะครับpass ที่แปลว่าทางที่ผ่านนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็น second pass แล้วก็ออกไปทาง stack flue gas แปลว่าไอเสียออกไปทาง stack นะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เรียก first pass อันนี้เรียก second pass การผ่านครั้งที่1ของท่อไฟการผ่านครั้งที่2ท่อไฟไอ้ท่อหลักนี่มันเป็นท่อใหญ่เนาะแล้วไอ้ตัวที่ผ่านเป็นท่อย่อยๆหลายๆท่อนะครับแล้วฟีดวอเตอร์ก็เข้ามาเป็นซัตเทอร์เรตเต็ดสตรีมเหมือนกันอันนี้มี3 pass อย่าลืมนะ pass แปลว่าทางผ่านในที่นี้นะครับการผ่าน3ครั้ง first second third ผ่าน3ครั้งก็ยังเป็นซัตเทอร์เรตเต็ดสตรีมอีกเหรอนักศึกษาสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือมันเป็นอย่างนวพลบอกคือน้ำมันต้องท่วมนักศึกษาเห็นไหมน้ำมันท่วมท่ออยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าน้ำมันท่วมท่ออยู่ตลอดเวลาจากคำอธิบายผมคราวที่แล้วสิ่งที่คุณทำได้ก็คือพอน้ำมันเดือดมันก็ออกไปถ้ามันเดือดแล้วมันออกมันก็เป็น saturated steam จบ end of discussion นะครับคือไม่ต้องพูดกันต่อละเพราะว่าพอน้ำมันเดือดมันออกไปน้ำเดือดมันออกไปน้ำเดือดมันออกไปอุณหภูมิมันก็เท่ากับ saturated temperature ณความดันค่านั้นถ้านักศึกษาอยากให้มันเป็น superheated vapor นักศึกษาต้องเอา saturated steam มาให้ความร้อนต่อที่ผมอธิบายเมื่อครั้งที่แล้วว่าคุณต้องเผากาต้มน้ำของคุณต่อไปมันถึงจะอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าคุณให้มันเป็นแค่ลิควิดแล้วมันก็เดือดปุ๊บคุณก็ปล่อยมันไปอุณหภูมิของมันก็จะอยู่เท่า saturated temperature มันจึงเป็นแค่ saturated steam ซึ่งอาจจะไม่แห้งสนิทนะครับโอเคไหมนักศึกษาดูเป็นวิดีโอหน่อยจะได้เกิดสีสันนะครับดูเป็นวิดีโอสักหน่อยของจีนนะนักศึกษารูปนี้มานะครับนี่อะไรคะนี่มีใครเดาได้ไหมนักศึกษารูปต้นรูปขึ้นมาคือเขาจะทำแบบเป็น assembly view ให้คุณดูเลยนะวิดีโอนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเขาจะค่อยๆเอาทีละชิ้นมาประกอบให้คุณดูนะครับนักศึกษาเดาได้ไหมไอ้นี่คืออะไรรูปเริ่มต้นมาเป็นไอ้ข้อนี้ก่อนเลยของคนจีนนะครับแล้วก็เป็นไอ้ตัวนี้มีใครเดาสักคนหนึ่งหน่อยสิว่าเป็นอะไรธนทันเชิญครับอะไรครับหัวฉีดหรือเปล่าหัวฉีดเป็นไปได้นะครับทัชพลไม่ต้องกังวลที่จะผิดนะเพราะว่าคุณยังไม่รู้ไซส์มันจะได้ซ้ำสเกลของมันนะนักศึกษาว่าสเกลของมันใหญ่หรือเล็กยังไงนะครับอยากให้ลองเดาดูวรชดช่วงนี้วรชดไม่ได้ตอบเลยวรชดว่าเป็นอะไรครับไม่รู้ครับอะไรนะไม่รู้ครับเอาเดาสักหน่อยเมื่อกี้อธิบายส่วนประกอบไปพอสมควรท
ท่อครับท่อไหนล่ะท่อไหนบ้างครับลองเดาดูสิจากรูปนี้ว่าไอ้นี่จะเป็นตัวไหนในรูปนี้มันมาเดี่ยวมันมาหนึ่งมาหนึ่งครับเป็นไม่เห็นมีอะไรเป็นเดี่ยวเลยครับเบิร์นเนอร์ไหมครับอาจารย์เบิร์นเนอร์ตรงนี้เหรอก็จะเป็นไปได้มีอะไรได้อีกนักศึกษาเดาอีกสักนิดหนึ่งสิพอมีคนพิมพ์มาด้วยฮะเกวลินตอบว่าเดรนก็เป็นไปได้มีอะไรอีกนักศึกษามันวางตัวตามแนวนอนน่ะในรูปนะคอมบัสชันทูบเหรอครับคำตอบคือมันเป็นคอมบัสชันทูบนะครับคนตอบผิดไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะผมแค่ชวนให้คิดชวนให้คุยเอาใจเกเรตอบอีกสักนิดนึงไอตัวเมื่อกี้กับไอตัวนี้มันต่างกันยังไงไอตัวนี้กับไอตัวนี้มันมีลักษณะที่ต่างกันยังไงรู้สึกว่าตัวเมื่อตัวคอมเวอร์ชันตามภาพจะมีเชลอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันจะประกอบเข้าไปใจเกเรเดี๋ยวมันจะประกอบนะเดี๋ยวมันจะมีรูปให้ดูแต่ว่าถ้าดูแค่ combustion tube ตัวนี้กับดูตัวนี้มันมีลักษณะที่ต่างกันยังไงมีใครอยากช่วยเพื่อนไหมว่ามันต่างกันยังไงนักศึกษาจะเซ็งอยู่ว่ามาถามยังไม่สอนเลยถามอยู่นี่แหละคือผมสอนให้คุณเป็นคนช่างสังเกตไงนักศึกษาสังเกตและสงสัยนะครับคือตอนนี้เนี่ยนักศึกษาเขาคนจีนเขาเรียกไอ้ตัวนี้ว่า collocated furnace ทำไม furnace ถึงเติม s ผมสงสัยว่าไม่ควรจะเติมเลย collocated นะครับ collocated นี่นักศึกษาพื้นผิวไหมครับอาจารย์ว่าถ้าพื้นผิวมันไม่เหมือนกันครับยังไงไอ้ surface นะครับช่วยบรรยายหน่อยว่ามันไม่เหมือนกันยังไงจากรูปตัวเมื่อกี้มันจะเป็นแบบเรียบแต่ตัวนี้มันจะมีผิวที่มันจะมีส่วนโค้งเว้าน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนมีผลกับการถ่ายเทความร้อนด้วยครับใจเกเรนี่คิดไปไกลเนาะคือผมแค่ถามลักษณะว่ามันเป็นยังไงแต่ในตีความไปในเชิงวิศวกรรมด้วยดีมากนะใจเกเรนะส่วนในที่แชทนะครับคอยบันเขาตอบมาว่าผิวไม่เรียบนะครับตอบเหมือนกันcollocated นี่มันแปลว่ามันเป็นลูกขึ้นมันขยะมันไม่เรียบนะนักศึกษาแบบที่เพื่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ future board นะมันเรียก collocated sheet หรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจแต่ collocated เนี่ยมันแปลว่านี่แหละมันไม่เรียบแบบนี้นะมันเป็นลูกขึ้นแบบนี้นะนะครับซึ่งพอเราเห็นเราจะต้องสงสัยนะว่าเพราะอะไรน่าจะถูกแบบที่ใจเกเรว่ามั้ยเอามาดูกันครับนักศึกษาดูต่อนี่นะครับอันนี้เรียกฟอนต์ทูบชีทชีทแปลว่าเป็นแผ่นนะแสดงว่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านนี้เป็นอีกด้านหลังอันนี้เรียก second process thread smoke tube นะครับ thread มันแปลว่าเกลียวนะครับ smoke tube ในที่นี้ก็คือควันมันจะวิ่งอยู่ในนี้แสดงว่าอันนี้เป็นตัวทูบที่แสดงว่าอันนี้คือถ้าเป็นด้านหน้าแสดงว่าเบอร์เนอร์เข้าตรงนี้มั้งเนาะแล้วก็ไฟก็วิ่งไปตามทางนี้แล้วเดี๋ยวคงวิ่งกลับมาตามท่อเล็กๆนะครับตรงนี้เขียนว่า return combustion chamber shell shell คือเป็นเปลือกก็คือไอไฟที่มันวิ่งมามันจะมารวมกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันคงเลี้ยวกลับตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวปิดเอาไว้ไอ้ตรงเมื่อกี้มันเขียนว่า inspection แสดงว่าเป็นช่องส่องดูนะแสดงว่าเดี๋ยวมีหน้าต่างปิดมีเป็นกระจกปิดเอาไว้ส่วนนี้เป็นตัวเชลข้างนอกนะครับที่เพื่อนถามนะนักศึกษาเห็นการประกอบเข้าไปแล้วเนาะนักศึกษาก็จะเห็นว่าให้มันมีรูทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าน่าจะเป็นทางเข้าเบอร์เนอร์แต่ข้างหลังน่าจะเป็นช่องส่องมอง
จะสังเกตนะอันนี้เป็น third pass แล้วนะครับก็คือไฟวิ่งไปตามท่อ collocated นี่แล้วก็ second pass ก็คือท่อสีเทาโผล่ทะลุมาตรงนี้ใช่ไหมไฟก็จะวิ่งทะลุมาตามท่อนี้เป็นท่อสีเทาเสร็จเดี๋ยวมันมีฝามาครอบอีกทีหนึ่งพอมันครอบเสร็จปุ๊บไฟมันวิ่งมามันไม่รู้จะไปไหนมันก็เข้าทางท่อสีฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งทะลุเข้าไปตามท่อใหญ่เนื่องจากข้างหลังมันเปิดเป็นที่รวมมันก็กลับไปรวมกันแต่ที่รวมมันปิดไว้มันไม่ให้ไปไหนมันมีทางออกทางเดียวคือท่อสีเทาเล็กมันก็วิ่งย้อนกลับมาตามท่อสีเทาเล็กพอมันออกมาตามท่อสีเทาเล็กเสร็จปุ๊บทางนี้ปิดเอาไว้มันไปไหนต่อไม่ได้มันก็ต้องวิ่งกลับไปตามท่อสีฟ้านะครับนะถามว่าวิ่งกลับไปกลับมาทำไมฮีททรานสเฟอร์สอนคุณว่าเพื่อมาตาการไถ่เทความร้อนอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนี่ในรูปก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเดรนทูบที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับให้เวลาดูแป๊บนึงอะไรเต็มไปหมดเลยนี่สตีมวาล์ฟเซฟตี้วาล์ฟสตีมวาล์ฟน่าจะเป็นช่องให้ไอ้น้ำออกมั้งเซฟตี้วาล์ฟสงสัยเป็นที่ติดอะไรเกี่ยวกับเซฟตี้สักอย่างนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในฟูอีกหนึ่งน่าจะเรียนมานะเซฟตี้วาล์ฟคิดว่าเรียนนะแสดงว่านี่เป็นทางน้ำเข้านะภาษานี่เป็นทางน้ำเข้าถึงได้เขียนว่าปั๊มทูบนะครับน้ำฟีดอินน่ะเข้าตรงนี้อะไรนี่ water level gauge tube ถ้าพยายามแปลตามตัวนะ tube แปลว่าท่อ gauge แปลว่าการวัดไหม water level โอ้ไอ้นี่แสดงระดับน้ำที่อยู่ภายในบอยเลอร์แน่ๆเลยนะครับนี่น่ะ font smoke box ที่ผมบอกไงว่าพอมันวิ่งมาเสร็จมันจะต้องมาเลี้ยวกลับแสดงว่าไอ้พวกนี้น่ะคอยบังมันเอาไว้เพื่อให้มันต้องเลี้ยวกลับนะ back smoke box ก็ไอ้นี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้มันต้องเลี้ยวกลับแล้วอ๋อโทษทีมันเป็นตัวรวมตัวสุดท้ายนะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นทางออกของ smoke มั้ยเพราะมันใหญ่ๆอ๋อมีติด insulation เหมือนที่เราพูดกันคราวที่แล้วเลยที่ในกลุ่มพูดคุยกันว่าน่าจะติดฉนวนupper ติดด้านนอกอีกทีหนึ่งเป็นผิวด้านนอกอีกชั้นหนึ่งนักศึกษาถ้าเป็นไปได้นักศึกษาพยายามเชื่อมโยงกับ5ข้อที่กลุ่มเราตอบคราวที่แล้วหน่อยนะครับว่าเราพูดอะไรกันไปบ้างนะครับว่าเพื่อจะทำให้การผลิตไอ้น้ำมันดีขึ้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะมันมีไหมที่เขาใส่กันเข้าไปนี่ปั๊มไม่ใช่มีเดรนช่องทางออกอย่างเดียวมันต้องมีวาล์วเพื่อจะเปิดเป็นเวลาไม่ใช่เดรนออกตลอดเวลานะครับทำไมต้องเดรนครับนี่เป็นคำถามที่ควรจะถามนะทำไมต้องเดรนนี่นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าแม้แต่ช่องที่สตรีมออกก็มีวาล์วนะครับไม่ได้ให้มันออกได้ตลอดเวลานะเหรอไม่ได้ให้มันออกตลอดเวลาฮะทำไมฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเซฟตี้วาล์วตัวนี้เป็นเกจ4อ๋อมีช่องให้ดูเพรสเชอร์ข้างในได้ด้วยเอ๊ะทำไมมี2ตัวอุ้ยมีเอคโคนอไมเซอร์ด้วยนะครับศัพท์คำนี้รู้จักนี่นาคราวนี้สงสัยไหมเอคโคนอไมเซอร์มาอยู่ตรงนี้คือยังไงนักศึกษาควรสงสัยทันทีเลยนะว่าเอคโคนอไมเซอร์มาอยู่ตรงนี้ได้ไงทวนอีกทีนึงนักศึกษาเอคโคนอไมเซอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้อุ่นน้ำป้อนบอยเลอร์แสดงว่าไอ้นี่ต้องอยู่ก่อนเข้าบอยเลอร์นะไอ้นี่ใช้อุ่นน้ำป้อนบอยเลอร์โดยใช้ไอเสียก่อนที่จะทิ้งไอเสียนะครับเอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงนี้มันคือยังไงครับนี่ครับเบอร์เนอร์เข้าตรงนี้เนาะนักศึกษาเห็นชัดเจนนะว่าเฮ้ยนี่มันคือมอเตอร์ของโบเวอร์นี่นาใช่เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีทั้งลมเข้ามีทั้งเชื้อเพลิงเข้าอันนี้ก็เป็นตู้ควบคุมเพราะว่ามันมีไฟหลายตัวนักศึกษามีทั้งไฟสำหรับไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงตัวชุดนี้เลี้ยงตัวชุดนี้นะครับแล้วบางทีหลายๆอย่างในนี้ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีตู้ไฟนะครับผมไปฟังช่างคนหนึ่งพูดเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าลำดับแรกเรามารู้จักบอย
เมนบอยเลอร์ผมก็อ๋อแสดงว่าบอยเลอร์ที่นี่มีหลายตัวนะมีเมนบอยเลอร์แล้วเดี๋ยวมี secondary boiler มั้งคำตอบคือไม่ใช่นะเมนของเขาคือตู้เมนก็คือตู้ไฟนะครับนะเพราะว่าคนไทยบางทีจะเรียกไอตัวแบบนี้ว่าเมนเอ็นเอไงแม่มีบันไดขึ้นด้วยเพื่อขึ้นไปดูข้างบนมีน้ำวิ่งเข้ามาละมีขาน้ำวิ่งเข้าน้ำภายในเคลไซส์นะครับต้องท่วมไปวิ่งแล้วละนี่นะครับไฟวิ่งมาตาม second pass ละเดี๋ยวดูน้ำนี่ไฟวิ่งผ่าน third pass ละนักศึกษาถ้าคุณดูไปด้วยกันนี่คุณก็จะเห็นว่าพอมันวิ่งเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ประมาณชั้นหนึ่งแถวๆนี้แล้วมันก็ทะลุเข้า second passพอมันเข้า second pass ปุ๊บมันก็จะมาติดอยู่ฝั่งนี้ที่เป็น end sheet ฝั่งนี้แล้วมันก็เลยต้องทะลุเข้า third pass แล้วมันก็มาตามทางนี้แล้วมันก็ทะลุออกไปนะครับเมื่อกี้เขาพูดอะไรนักศึกษาอ่านทันไหมเขาบอกว่าwhen the boiler pressure is going to achieve the load adjustment pressure แปลว่าเมื่อความดันภายในบอยเลอร์กำลังจะถึงจุดที่เรามีการตั้งค่าไว้ว่าเราอยากได้นะครับ burning big fire turn to small fire burn a big fire ขอโทษก็คือแสดงว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาน่าจะปิดวาล์วตัวนี้เพื่อควบคุมให้ความดันภายในนี้คือตอนแรกๆความดันมันจะอยู่ประมาณหนึ่งนักศึกษานะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มความดันขึ้นไปเรื่อยๆก็คือปิดเอาไว้เหมือนกับต้มภายในหม้อต้มที่ปิดสนิทพอความดันมันได้ปุ๊บเขาก็จะลดปริมาณไฟที่ปริมาณการเผานะ when the pressure boiler reaches the target pressureSmall fire stop ครับก็จะได้ไอ้น้ำออกไปเห็นว่าน้ำลดลง When the water level of the boiler is reduced to the low water level มันรู้ได้ยังไงล่ะทำไมมันถึงจะรู้ว่ามันลงไปต่ำโอ้สงสัยมันดูที่ขีดนี้มั้งที่เมื่อกี้บอกว่ามี level water level gaugeThe pump start and run until to the high water level. The pump stop. นะครับก็คือหมายความว่าพอน้ำมันลงไปต่ำระดับหนึ่งปั๊มก็สตาร์ทตัวเองขึ้นมาแล้วพอน้ำขึ้นไปถึงขีดที่กำหนดค่าถึงค่าหนึ่งปั๊มก็จะหยุดแล้วปั๊มมันสตาร์ทได้ไงมีคนนั่งเฝ้าแล้วก็เดินไปเปิดมันหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ตอนนี้นักศึกษารู้อย่างหนึ่งแล้วว่ามันต้องมีระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าน้ำต่ำกว่านี้ปั๊มต้องติดแล้วก็ไม่ให้น้ำล้นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่แน่ใจอัตราการระเหยออกไปของไอ้น้ำกับอัตราการเติมน้ำเข้าไปว่ามันเร็วช้าต่างกันยังไงน้ำจะต้องไม่ล้นจะต้องมีการให้ปั๊มสต็อปไม่อ่านไม่ทันครับอันนี้ก็จะมีการลดไฟนะโอเคนักศึกษาตรงนี้ผมไม่ได้อธิบายเมื่อกี้มันมีคำว่าแมนโฮลแสดงว่าเป็นช่องให้มนุษย์มุดลงไปนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาตัวเล็กหน่อยนะครับที่จบวิศวกรรมเครื่องกลกันนะอาชีพตอนเริ่มต้นของชีวิตเขาทำหน้าที่นี้แหละคือคนที่มุดเข้าไปตามช่องนี้เพื่อเข้าไปซ่อมบำรุงข้างในนะครับเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆครับเมื่อกี้พูดกันเรื่องปั๊มน่ะนักศึกษาพูดเรื่องปั๊ม start stop นี่นักศึกษาแน่นอนไม่ใช้มนุษย์หรอกโอกาสผิดพลาดเพราะมนุษย์มีสูงนะครับมันมีวิธีวัดความสูงต่ำอยู่หลายวิธีนะครับมันมีวิธีวัดความสูงต่ำอยู่หลายวิธีใช้เซ็นเซอร์ใช้อะไรนะครับวิธีหนึ่งนะครับที่เขานิยมใช้ก็คืออย่างเช่นใช้เป็นอิเล็กโทรดนะครับอิเล็กโทรดก็คือเ
มันปล่อยไฟมาเส้นหนึ่งมันปล่อยไฟฟ้ามาเส้นหนึ่งนะครับถ้าน้ำท่วมถึงขีดนี้เมื่อไหร่ไฟจะครบวงจรมันก็ไปสั่งให้ปั๊มหยุดนะครับส่วน อีกแบบหนึ่งก็คือพอเวลาที่มันปล่อยไฟมาตามเส้นนี้แล้วมันก็มีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็มีไฟเลี้ยงตลอดเวลาแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันต่ำกว่าขีดนี้ไฟมีไม่ครบวงจรไฟตัดเมื่อไหร่ไฟตัดออกจากระบบนี้ปั๊มจะต้องสตาร์ทตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็น water level electrode นะครับบางทีก็มี3ขีดแบบนี้เลยนักศึกษาก็ง่ายดีนะครับ3ขีดอย่างนี้นะครับมีไฟเลี้ยงอยู่แล้วเส้นหนึ่งนะครับมีไฟเลี้ยงอยู่แล้วเส้นหนึ่งถ้าสูงถึงขีดนี้นะครับปั๊มก็หยุดทำงานนะครับถ้าลงมาถึงอีกขีดหนึ่งปั๊มก็ต้องสตาร์ทตัวเองนะครับนะมันก็จะเป็นการควบคุมถามว่าเรื่องพวกนี้เราเรียนไปแล้วเราได้ใช้ไหมจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้นักศึกษาเพราะเราไม่ใช่คนสร้างบอยเลอร์นะครับถ้าอยู่ดีๆมันไม่ทำงานหน้าที่ก็คือบริษัทก็จะต้องเข้ามาเมนเทนแนนซ์ก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่เราอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่พวกหนึ่งถึงชอบพูดว่าเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ความรู้แต่จริงๆแล้วเราจะเป็นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้นักศึกษาตกลงไอ้เอคโนไมเซอร์ตัวนี้มันยังไงนะนักศึกษาว่าคิดว่ามันทำงานยังไงเอคโนไมเซอร์ตัวนี้ลุงเริงอยากตอบไหมครับลุงเริงกิตวิทย์อยากตอบไหมว่าคิดว่าเอคโนไมเซอร์ตัวนี้คือมันมี2ทางใช่ไหมครับอันนึงก็คือไฟวิ่งผ่านมันกับอีกอันนึงน้ำวิ่งผ่านมันคราวนี้คิดว่าน้ำมาเข้าไอ้นี่แล้วไปไหนคิดว่าไฟไหนเข้าไอ้นี่ประมาณนั้นแล้วไปไหนประมาณนั้นอ่ะกฤตวิทย์อยากตอบไหมสารวิทย์กลับมาหรือยังก่อนหน้านี้ถามสารวิทย์สารวิทย์ยังไม่ได้ตอบเลยกีรดลอยากตอบไหมครับกีรดลมีไหมครับผมถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเอคอนไมเซอร์นะครับคำถามคือแสดงว่ามันมีน้ำกับไฟนะครับมันมีน้ำกับไฟนะคำถามก็คือว่าน้ำมาจากไหนไปไหนต่อนะครับแล้วไฟล่ะมาจากไหนแล้วไปไหนต่อมีไหมครับพันเทพอยากตอบไหมครับคืออย่างนี้ครับนักศึกษาคือเนื่องจากมันเป็นเอคโนไมเซอร์นะครับมันมีหน้าที่อุ่นน้ำที่จะป้อนก็สมมุติว่าอันนี้เป็นน้ำจากระบบมานะครับน้ำจากระบบมาเสร็จแล้วมันก็เข้าไปร้อนเสร็จมันก็มาป้อนเข้าปั๊มแบบนี้ตรงนี้แล้วปั๊มก็สูบวิ่งเข้าไปจ่ายเข้าไปในท่อจบแค่นี้นะครับส่วนไฟเนื่องจากตรงนี้เป็นช่องไฟทิ้งอยู่แล้วนักศึกษาคุณก็รู้ว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นท่อคือคุณเห็นอยู่แล้วว่าเอคโนไมเซอร์มันเป็นท่อกดไปกดมาอย่างนี้นะครับก็มีไฟวิ่งผ่านมันขึ้นไปแล้วก็ทิ้งนะครับจบแค่นี้นักศึกษาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายแค่อยากให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าอ๋อสิ่งที่เรียนมันเป็นประมาณนี้นะครับนี่แหละเอคโนไมเซอร์อยู่ตรงนี้ในบางวิวที่ผมฉายนักศึกษาจะเห็นว่าเอคโนไมเซอร์มี2ท่อนี่ไงมี2ท่อนะครับอันหนึ่งน้ำเข้าอันหนึ่งน้ำออกนะเสร็จแล้วก็หวังว่าจำได้ว่าพอไฟผ่าน third pass เสร็จนะครับพอไฟผ่าน third pass ไฟก็จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็วิ่งออกไปตามทางนี้แล้วมันก็เข้าไปอุ่นน้ำที่อยู่ในเอคโนไมเซอร์เห็นไหมคราวนี้ตัวนี้เป็นยังไงอ๋อตัวนี้เป็นทำความสะอาดนะครับอ
คถ้างั้นผมเปิดหันสาให้ดูอันหนึ่งนักศึกษาดูคันนี้หน่อยนักศึกษาสวัสดีครับวันนี้ความยาว9นาทีอาจจะไม่ได้ดูตลอดนะเอาดูไปเราจะมาตามติดชีวิตในช่างบอยเลอร์นะครับผมว่าใน1วันน่ะทำอะไรไปบ้างครับขณะนี้ก็เวลา 5:00 นะครับผมเข้างาน 5:00 เดี๋ยวเราจะไปจุดเตาบอยเลอร์ก่อนครับผมว่าที่นี่ใช้เชื้อเพลิงเป็นกะลาปาล์มเดี๋ยวเราไปจุดกันเตากันก่อนเมื่อกี้กะลาปาล์มอยู่ในไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วนะนักศึกษาอยู่ในไอ้ตัวรถตักเขานะหวังว่าพอมองเห็นนะเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปเทลงฮอปเปอร์ด้านบนนะครับอันนี้ไปที่ตักนะกะลาปาล์มอยู่ตรงนี้ละตัวนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์ก็คือตัวรับนะครับเดี๋ยวผมหารูปให้ดูนะครับแล้วมันก็ไหลลงไปมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงหลังจากที่เราเติมเชื้อเพลิงตัวนี้เป็นส่วนของเฟอร์เนสคือส่วนของเตานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจุดเตากันโดยใช้เจ้ากระดาษล้างเนี่ยนะครับแล้วก็โฟมอะไรไม่รู้เป็นเชื้อเพลิงจุดเตากันเนี่ยครับกระดาษล้างที่เราเอาไปจุดเมื่อกี้ตอนนี้ไฟเริ่มติดละโอ้จ้าเลยตอนนี้ไฟลามทั่วหมดแล้วนะครับผมตอนนี้แรงดันเริ่มขึ้นละตอนนี้แรงดันได้อยู่ 0.25 หน่วยเป็นเมกนะครับผมหลังจากที่เราเยื่อกันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วครับนี่นะครับได้3บาร์กว่าละ 3.9 นักศึกษาถ้าคุณนึกไม่ออกตอนนี้นะมันเหมือนกับมันปิดวาล์วทางออกของน้ำเอาไว้นะครับเสร็จแล้วสังเกตว่าเขายังไม่ได้พูดเรื่องเขาเปิดปั๊มยังไม่ได้เปิดอะไรนะเขากำลังสร้างแรงดันภายในบอยเลอร์อยู่นะครับให้มันเดือดแล้วก็ให้มันเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆ 6:10 เดี๋ยวจ่ายไอไปอีกเฮดเดอร์นึงคราวนี้คำว่าเฮดเดอร์นี่นักศึกษาในความหมายก็คือพอเวลาได้ไอน้ำออกมาเสร็จนี่นักศึกษาผมเล่าให้พวกเราฟังว่าเดี๋ยวผมพาไปอีกที่หนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งนะผมเล่าให้พวกเราฟังว่ามันมีโรงงานอยู่หลายชนิดนะครับที่ใช้บอยเลอร์อันนี้เป็นตัวอย่างของโรงงานพวกนี้นะครับคราวนี้เวลาที่มันจะไปใช้ประโยชน์นี่นักศึกษาวิธีการหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เป็นสตีมที่ออกมาจากบอยเลอร์พอวิ่งมาสตีมนะครับที่ออกมาจากบอยเลอร์วิธีการอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมารวมกันที่หนึ่งถ้าพูดภาษาเหมือนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คุณก็เหมือนเป็นฮับนะเสร็จแล้วก็ไอ้นี่วิ่งไปสายหนึ่งไอ้นี่วิ่งไปอีกสายหนึ่งไอ้นี่วิ่งไปอีกสายหนึ่งแต่ละตัวก็มีวาล์วควบคุมนะครับวาล์วควบคุมนะครับไอ้นี่ก็ไปกระบวนการหนึ่งไอ้นี่ก็ไปกระบวนการหนึ่งไอ้นี่ก็ไปกระบวนการหนึ่งภาษาทางเอนจิเนียร์เรานี่นักศึกษาท่อที่มันใช้รวมมันวิ่งมาแล้วมันมารวมที่หนึ่งก่อนมันจะแยกออกเป็นสาขาย่อยนี่ท่อพวกนี้บางทีเราก็เรียกว่าเฮดเดอร์นะครับท่อรวมก่อนจะแยกเป็นสาขาย่อยนะครับเฮดเดอร์นี่นะครับเมื่อกี้ที่เขาชี้ก็คือตัวนี้คือเฮดเดอร์นี่นะครับได้3บาร์กว่าละ 3.9เดี๋ยวจ่ายไอไปอีกครับก็เฮดเดอร์นะครับเราตอนเราจ่ายไอเราก็ต้องค่อยๆเปิดไปก่อนหน่อยนึงให้ไอมันค่อยๆวิ่งไปเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเจอความเย็น
ท่อมันจะลั่น 7.48 บาร์6โมงครึ่งแล้วป่ะเราไปจ่ายให้เข้าในไลน์กันอันนี้แม่บ้านนะครับผมคุณบ้านคนสวยนี่ครับเฮดเดอร์เรามีอีกอันหนึ่งนี่นะมีเฮดเดอร์อีกนักศึกษาหวังว่าตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วว่าโรงงานไม่รู้โรงงานนี้ผลิตอะไรนะเขาไม่ได้บอกแต่ว่านักศึกษาจะเห็นว่ามันมีบอยเลอร์อยู่จุดหนึ่งแล้วมันก็จ่ายวิ่งมาตามเส้นทางเหมือนที่ผมบอกนะว่าจ่ายมาจากท้ายโรงงานจนไปส่วนต่างๆโรงงานผมรู้จักบางโรงงานที่ท่อข้ามถนนด้วยนะครับคือมันมีหลายจุดอยู่นี้ 8.5 บาทนักศึกษาสังเกตนะคนนี้เขาพูดหน่วยเป็นบาร์นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้ในการวัดเพเชอร์นะครับนักศึกษาอาจจะงงว่าอ้าวมันไม่อ่านเป็นปาสคาลเหรอก็มันเป็นหน่วยหนึ่งที่เขานิยมใช้เปิดไปก่อนหน่อยนึงนะครับเพื่อให้ท่อข้างในได้อันนี้คือเซฟตี้วาล์วตัวอย่างเซฟตี้วาล์วนะครับสังเกตนะมีไอ้น้ำรั่วออกตลอดนะนักศึกษาเพราะข้างในความดันมันสูงแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่อุปกรณ์ก็ปิดได้ไม่สนิทเขาก็ถึงใช้มือทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเรื่องจะใช้สารอะไรเป็น working fluid มันต้องคิดเรื่องนี้ว่าเวลามันรั่วแล้วเป็นปัญหาไหมผมไม่แน่ใจหัวนี้อาจจะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับต่อไปเป็นสาขาย่อยอื่นที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับส่วน safety valve จะมีหน้าที่เหมือนกับว่าบางทีมันส่งไอ้น้ำมาตามตรงนี้แล้วมันก็มาหยุดพักอยู่ตรง headerแล้วเราก็ไม่เปิดมันไปใช้งานต่อสักทีแต่มันส่งมาต่อเนื่องความดันในนี้สูงขึ้นสุดท้ายมันจะระเบิดเซฟตี้วาล์วเขาจะมีค่าเพรสเชอร์อยู่ค่าหนึ่งถ้าถึงค่านั้นปุ๊บเขาก็ปล่อยไอน้ำออกทิ้งไปเลยความดันภายในนี้ก็จะลดลงนี่คือหน้าที่เซฟตี้วาล์วกับฐานทับของเราก็เลี้ยงไอให้มันได้ 6.57 ประมาณเนี้ยครับผมเดี๋ยวตอน 7 โมงเราจะมีจดมิเตอร์รอบโรงงานมิเตอร์การใช้น้ำนี่คือเฟอร์เนสเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เหลือ 6.4 ละเดี๋ยวเราก็เปิดพัดลมดูดกับพัดลมสังเกตนะอันนี้เป็นจุดควบคุมเลยนะไม่ได้กระจอกนะเป็นจอสัมผัสด้วยนะเป่าเลี้ยงไอไว้ตอนนี้มันก็สว่างแล้วนะผมพาไปดูเนี่ยครับเชื้อเพลิงหลักของเรากระปามนำเข้าจากอินโดนีเซียเรามาดูบอยเลอร์ของเรากันตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมเป่าคือเราดูดลมจากข้างนอกเป่าเข้าไปข้างล่างเราจะเป็นระบบเชนเกตนะครับผมลำเลียงเชนเกตเกตคำนี้เหมือนกับลิ้นเต่าภาษาGRATE นะครับนี่นะคล้ายๆลิ้นเต่านักศึกษานะครับเวลาคืออย่างเช่นแบบนี้นักศึกษามันเรียกลิ้นเต่าหรือเปล่าคือมันจะเป็นเหมือนตะแกรงน่ะนักศึกษานะครับมันจะเป็นเหมือนตะแกรงแบบนี้นะเวลาที่เรามีเตาแล้วอย่างเช่นเราเทนี่น่ะนี่รูปนี้นะคล้ายนักศึกษาเราเทกะลาของปาล์มน่ะนักศึกษาปาล์มน้ำมันอะไรพวกนั้นน่ะเรากำลังปาล์มเทลงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้วิธีการที่เราอยากให้ไฟมันติดต่อเนื่องมันก็จะต้องมีคล้ายๆตะแกรงแบบนี้นะนักศึกษาที่ค่อยๆเลื่อนกะลาของปาล์มเข้าไปเรื่อยๆนักศึกษาเห็นไหมเขาเทเยอะมากมันไม่ได้เผาทีเดียวนะมันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้าไปแล้วการเลื่อนมันดียังไงมันดีตรงที่พวกที่เป็นขี้เถ้ามันก็จะตกลงตรงนี้นะครับมันก็จะตกลงตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อกี้เขาใช้คำว่าเชนน่าจะแปลว่าโซ่ผมเดาให้เฉยนะนี่นะนักศึกษาเห็นไหมว่าไอ้ตัวตะแกรงนี้มันวนเป็นวงกลมนักศึกษาจะบอกอ๋อสายพานก็ไม่ผิดนะครับมันก็จะวนเป็นวงกลมวนกันไปเรื่อย
พราะฉะนั้นมันก็จะคอยป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็เอาขี้เถ้าทิ้งป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปเอาขี้เถ้าทิ้งนะครับไม่แน่ใจน่าจะเขียน CHAIN นะครับ chain gate นี่นะครับนักศึกษาเห็นไหมมีโซ่อยู่ตรงนี้นะนะครับมีโซ่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะคอยพาพวกกลาเข้าไปกลาปาล์มนะครับเพียงตัวนี้เป็นตัวโกยขี้เถ้าเวลามันเผาไหม้เป็นขี้เถ้าก็จะไหลลงตัวนี้ครับผมเห็นไหมนี่สุดทางของเกตนักศึกษาขี้เถ้าก็จะไหลตกลงตรงนี้มันก็ต้องมีอุปกรณ์คอยโกยขึ้นมาไหลลงแล้วจะมีน้ำอยู่ข้างล่างอีโคครับผมอีโคมันเดสเซอร์ได้ยินไหมว่าเขาเรียกอะไรเมื่อกี้นักศึกษาได้ฟังเขาพูดไหมครับเมื่อสักครู่นี่คือ economizer นะครับนักศึกษา economizer นะน้ำก็จะผ่านตัว eco ตัวนี้เป็น waste scatter เป็นระบบน้ำเอาไว้ดักพวกควันพวกฝุ่นขี้เถ้าอันนี้คือไอเสียออกมานะครับแล้วก็มาถูกดักเอาไว้นะครับที่เป็นพวกที่เป็นเมื่อกี้เขาพูดถึงขี้เถ้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดเดี๋ยวเราจะมีการเรียนเรื่องพัดลมอยู่นะทั้งสามมีพัดลมดูดพัดลมเป่านะครับยังไงก็เรียนเปลวไฟจากข้างในให้มันสูงเพื่อที่จะได้เผาเพื่อที่จะได้ต้มน้ำในไบเลอร์ปั๊มเราก็จะมี2ตัวถ้าไฟดับปุ๊บเราก็จะใช้ไอน้ำไอ้นี่คือปั๊มชนิดใช้ไอน้ำในการทำให้มันปั๊มน้ำได้นักศึกษาคือปั๊ม2ตัวเมื่อกี้ใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้ใช้ไอน้ำนะครับเป็นตัวปั๊มน้ำเข้าไปจ่ายในไบเลอร์ตัวนี้ไว้ฉุกเฉินเวลาไฟดับตัวนี้ถ้าผังทักน้ำ RO น้ำ RO คุ้นไหมreverse osmosis นะครับเป็นน้ำที่สามารถใช้ดื่มได้อย่างน้ำขวดทั้งหลายที่เราดื่มกันส่วนมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นน้ำ RO เป็นเครื่องชนิดหนึ่งอ๋อเขาใช้น้ำ RO ในการป้อนเอ๊ะทำไมมันต้องใช้น้ำ RO ในการป้อนจำคำถามนี้ไว้นะครับทำไมเขาถึงใช้น้ำ RO ในการป้อนเข้าบอยเลอร์ใช้น้ำประปาไม่ได้นี่ถังที่แอร์อยู่บนครับสูงมากเมื่อกี้เขาพูดว่ามี D air อยู่ตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้กันว่า deaerator คืออะไรนะครับสังเกตว่าเขาพูดเรื่องว่ามันอยู่สูงเอ๊ะทำไม deaerator ต้องอยู่สูงตัวนี้ไว้ฉุกเฉินเวลาไฟดับตัวนี้ถ้าผังทักน้ำ RO ถังดีแอร์อยู่บนครับนี่ deaer นะครับ deaer ก็ดูเป็นแทงน้ำนะเอ๊ะแต่มันมีอะไรสูงๆก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้นะครับคือน้ำจาก RO จะป้อนเข้า deaerator นะครับสูงมากคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมไบเลอร์โรงงานผมเป็นไบเลอร์เชื้อเพลิงแข็งนะครับของจีนรู้แต่ว่าของจีนไม่รู้ยี่ห้ออะไรเขามีพวงมาลัยด้วยเพิ่งทำพิธีไปครับผมทำพิธีไหว้เครื่องสักหน่อยเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอุณหภูมิภายในก็เขาแล้วเขามาเช็คอยู่ประมาณ 6-700 องศาครับผมตอนนี้ในลายดึงไอไปใช้ละเหลือ5บาร์กว่าเราต้องเร่งไอโอเคครับเร่งไอของเขาเมื่อกี้น่าจะเร่งพัดลมนะครับนักศึกษานี่คือตัวอย่างที่บอกว่าพอเวลาโหลดเปลี่ยนคือความต้องการใช้ไอน้ำเปลี่ยนก็จะต้องมาปรับที่นี่นะเดี๋ยวเราไปจุดมิเตอร์น้ำกันตอน7โมงป่ะนักศึกษาเห็นไหมว่ามันไม่ได้เริ่มทำงานได้ทันทีเวลาเป็นบอยเลอร์มันก็เหมือนกับคุณต้มน้ำหรือหุงข้าวนะนักศึกษาความจะใช้ได้มันต้องรอเวลานะครับนี่คือไอ้ที่ทำให้เราพูดว่าไอ้พวกนี้ถ้ามันจะผลิตแล้วเอาความร้อนไปใช้มันถึงต้องเป็นเบสโหลดนะครับก็คือมันไม่เหมาะมันสามารถเป็นเบสโหลดได้แต่มันไม่เหมาะสำหรับเป็นตัวพีคโหลดเพราะว่ามันตอบสนองใช้เวลาในการตอบสนองคิดดูสิว่า
ว่าโรงงานจะเริ่มเข้ามาเริ่มทำงานตั้งแต่ตีห้านะครับจดมิเตอร์รอบโรงงานกันอันนี้จดมิเตอร์คือจดบ้าบออะไรนะครับมาดูกันนี่น่าจดโคเลนอะไรอย่างนึงนะครับตรงนี้เป็นอาคารน้ำเดี๋ยวเราล้างกองเลยแล้วกันใจว่าเป็นน้ำที่จะใช้ป้อนนะครับที่จะต้องมีตัวกรองก่อนนะครับอันนี้ก็คือข้อระบายคือไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเจอพวกเครื่องกรองน้ำไหมนะครับที่มันก็จะมีกรองทรายกรองเรซินกรองอะไรแบบนี้แล้วพอกรองมันก็มีเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่มันก็ต้องมีการล้างไอ้พวกนี้นะครับซึ่งวิธีล้างก็อย่างเช่นเอาเกลือบางตัวมาล้างนะครับแล้วก็เอาน้ำพายสิ่งสกปรกพวกนี้ออกไป9โมงแล้วอันนี้เอกสารของเมื่อวานคำนวณเสร็จแล้วดูสิชิวๆเกินว่างจนนั่งทำงานออนไลน์ก็ได้ครับผมนี่เดี๋ยวพี่เข้ามาจริงนะเป็นตัวหนึ่งที่จะตักนะครับจะวนลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาครับแต่ว่าเท่านะเข้าใจว่าคิดเท่ามาจริงนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมตามติดชีวิตช่างบอยเลอร์ตื่นเช้ามาก็เติมเชื้อเพลิงจุดเตารออีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแรงดันจะขึ้นนะครับผมพอแรงดันได้ปุ๊บแล้วก็จ่ายแรงดันเข้าไปในลายเลี้ยงแรงดันให้มันได้ประมาณ6บาร์7บาร์ประมาณนี้สวัสดีชาวโลกเฮ้ยทำงานกันเฮ้ยไอเนี่ยช่างเคนนะครับงานการไม่ทำครับดูแต่คิดโป้เอาประมาณนี้เนาะนักศึกษาผมทิ้งท้ายให้พวกคุณฮาเขาสักนิดหนึ่งนะครับนักศึกษาแต่ว่าไอบอยเลอร์ที่เขาเปิดให้ดูที่เขาอธิบายเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ไฟเออร์ทูบนะครับมันจะเป็นวอเตอร์ทูบตัวที่ผมจะอธิบายต่อในวันอังคารหน้าแต่ว่านักศึกษาก็จะพอมองเห็นภาพว่าอ๋อคือวันนี้นักศึกษาถ้าคุณยังไม่ทันได้ทบทวนว่าคุณเรียนอะไรก็คือคุณได้รู้จักโครงสร้างหลักการทำงานพื้นฐานนะครับของ FireTube ว่ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วผมก็ให้คุณดูตอนเวลาที่เขาถอดเป็นชิ้นๆให้ดูว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคุณก็จะมองเห็นส่วนประกอบมันประมาณนึงละนะครับแล้วผมก็มาให้คุณดูว่าชีวิตคนที่มันจะต้องดูแลบอยเลอร์นี่มันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับไอตอนจดมิเตอร์เสียดายที่เขาไม่ได้คุณดูละเอียดมากว่าเขาจดอะไรของเขาบ้างนะครับก็หวังว่าจะพอมองเห็นภาพนะครับหวังว่าจะพอมองเห็นว่างานทางวิศวกรรมก็จะเป็นงานแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่รู้สึกว่าพวกงานนี้มันน่าเบื่อจังเลยนะครับคือคุณอาจจะมองว่ามันเป็นงานซ้ำๆหรือเปล่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องทำอีกหลายอย่างนักศึกษาที่เดี๋ยวเรียนไปคุณก็จะไปเห็นภาพอีกทีนึงนะครับก็วันอังคารหน้าเจอกันใหม่ครับนักศึกษาครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมนักศึกษาภายในวันอาทิตย์นี้นักศึกษาเข้าอ่านไลน์กรุ๊ปทีหนึ่งก็ดีผมจะส่งลิงก์บางอย่างเข้าไปเพื่อให้คุณได้ศึกษาบางเรื่องผมกำลังจะประกาศเรื่องเกี่ยวกับผมกำลังคิดเรื่องจะให้คุณสอบรอบพิเศษอยู่กำลังคิดหลายตลบอยู่นักศึกษาว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำกันแน่นะครับโอเคงั้นก็เจอกันวันอังคารหน้าครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์